ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงการ์ตูนตัวการ์ตูนซึ่งคุณชื่นชอบประทับใจตัวการ์ตูนซึ่ง เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาความไหวความมีไหวพริบขณะเดียวกันก็มีความดีงามมีความกตัญญูน่ารักน่าเอ็นดูคุณจะนึกถึงตัวละครไหนตัวไหนเอ่ยดิฉันว่าหลายคนน่าจะนึกถึงตัวละครตัวหนึ่งซึ่งเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเวลามีปัญหาก็จะบอกว่าใช้หมองนั่งมาที่อะไรอย่างนี้นะคะใช่แล้วค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของอีคิวซังอีคิวซังนี่ก็เป็นตัวละครในภาพยนตร์การ์ตูนของญี่ปุ่นที่โด่งดังมากพอสมควรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังมากขนาดเท่าโดเรมอนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่มีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นที่รู้จักของเด็กๆในหลายๆรุ่นค่ะดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าสักกี่รุ่นรู้แต่ว่าพอเอ่ยชื่อไปเนี่ยเด็กๆก็ยังคงรู้จักอยู่เพราะว่ามีการนำการ์ตูนชุดนี้เนี่ยมาฉายซ้ำอยู่เรื่อยๆจุดเด่นของอิคิวซังนอกเหนือจากความน่ารักในภาคการ์ตูนแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ความมีไหวพริบสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการแก้ปัญหาของอิคิวซังแต่ว่าอิคิวซังเนี่ยจะเป็นคนฉลาดที่เป็นคนดีไม่ใช่ฉลาดแกมโกงหรือว่าฉลาดเพื่อที่จะเอาประโยชน์ใส่ตัวนะคะอย่างสีถนนชัยของเรานี่จะเห็นได้ว่าฉลาดแกมโกงและบางครั้งเนี่ยแม้ฉลาดอย่างหน้าตีทีเดียวนะคะคือเอาเปรียบคนอื่นแต่อีคิวซังเนี่ยไม่คุณสมบัตินี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าน่าจะทำให้หลายคนชื่นชอบอีคิวซังแต่เคยสงสัยไหมคะว่าอีคิวซังมีตัวตนจริงๆหรือไม่อิคิวซังเป็นใครหรือเป็นเพียงตัวละครที่สมมุติขึ้นมาเพื่อสร้างสีสันให้กับผู้ชมในฐานะที่เป็นตัวละครตัวหนึ่งเท่านั้นค่ำคืนนี้ค่ะห้องสมุดหลังไมค์จะพาคุณไปรู้จักกับอิคิวซังซึ่งต้องขอบอกว่าอิคิวซังเป็นบุคคลที่เคยมีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งนะคะ เป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของท่านอิคิวซังตัวจริงในประวัติศาสตร์เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยมูลนิธิไดโดไลฟ์นะคะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าโครงการคันชองส่องญี่ปุ่นซึ่งจะมีการแปลหนังสือวิชาการศิลปวัฒนธรรมแล้วก็วรรณกรรมของญี่ปุ่นเป็นภาษาต่างๆเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะได้เข้าใจถึงพัฒนาการทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของญี่ปุ่นในปัจจุบันตลอดจนได้เข้าใจประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมซึ่งอยู่เบื้องหลังพัฒนาการเหล่านั้นด้วยเล่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่มาจากโครงการดังกล่าวค่ะชื่อหนังสือก็คืออิคิวซังตัวจริงหนังสืออิคิวซังตัวจริงก็จะว่าด้วยชีวประวัติของท่านอิคิวซึ่งตามประวัติศาสตร์ระบุว่าเป็นพระเถระในนิกายเซนผู้มีชื่อเสียงที่สุดในหมู่เด็กญี่ปุ่นนะคะก็เป็นหนังสือที่คุณพรอนงนิยมค้าผู้แปลบอกว่าตั้งใจจะแปลมานานแล้วในฐานะผู้แปลบทภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังและเธอก็มีความผูกพันกับภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้มากจึงอยากรู้ว่าอิคิวซังตัวจริงนี่จะเป็นอย่างไรเพราะว่าผู้ชมภาพยนตร์การ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาในเมืองไทยจำนวนไม่น้อยนะคะที่คงไม่ทราบว่าอิคิวซังมีตัวตนจริงอยู่ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นค่ะอิคิวหรือว่าหลวงพ่ออิคิวเนี่ยท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักในนามเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังแต่สมณะนามที่แท้จริงของท่านก็คืออิคิวโซจุนหรือว่าอิคิวเซนจิค่ะปัจจุบันนี้ทุกคนเนี่ยก็จะเรียกท่านเหมือนกับคนที่สนิทสนมคุ้นเคยรู้จักกันดีว่าอิคิวซัง
ในหนังสือเล่มนี้ก็เลยบอกว่าแหมไม่รู้ว่าท่านอิคิวจะคิดอย่างไรนะคะถ้าท่านทราบเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วจากประวัติก็ว่ากันว่าท่านอิคิวไม่ชอบสิ่งที่เป็นพิธีรีตองเป็นคนใจดีและก็เรียบง่ายนะคะและในบรรดาพระเถระของญี่ปุ่นนี้อิคิวซังเนี่ยจัดว่าเป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังในหมู่เด็กๆมากที่สุดค่ะและถึงแม้ว่าท่านอิคิวจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนะคะแต่ก็มีน้อยคนที่จะรู้เรื่องราวของท่านอย่างละเอียดว่าท่านเกิดในยุคสมัยใดมีชีวิตความเป็นมาอย่างไรจึงบวชเป็นพระภิกษุและเมื่อบวชพระแล้วเนี่ยท่านใช้ชีวิตอย่างไรหนังสืออิคิวซังตัวจริงที่เขียนโดยมาซาโอะโคงุเรคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลจะนำพาเราไปพบกับเรื่องราวชีวิตจริงของท่านอิคิวซังค่ะในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อประมาณสัก600ปีเศษมาแล้วค่ะณหมู่บ้านซางาโนะชานกรุงเกียวโตทางทิศตะวันตกมีสาวงามนางหนึ่งอาศัยอยู่อย่างเงียบเชียบใบหน้าของนางงดงามเหมือนตุ๊กตาท่าทางมีสง่าราศีชาวบ้านก็พากันเมานะคะว่าท่าทางไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆสาวงามนางนี้อายุประมาณ26ปีดูเหมือนว่าจะย้ายมาจากเมืองหลวงเกียวโตซึ่งเป็นเมืองหลวงในขณะนั้นชาวบ้านก็พากันซุบซิบเล่าลือกันไปทั่วว่าการที่สาวงามนางหนึ่งซึ่งมีสง่าราศีดูแล้วไม่น่าจะใช่คนธรรมดาแล้วมาอาศัยอยู่ในบ้านชนบทหลังน้อยดูเหมือนว่าจะหลีกเร้นสายตาผู้คนคงจะมีเหตุผลสำคัญบางอย่างแน่นอนสาวงามผู้เป็นข่าวเล่าลือไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะเธออาศัยอยู่กับหญิงรับใช้อายุประมาณ20ปีเพียง2คนนะคะก็คืออยู่กันแค่นี้นายกับบ่าวบางครั้งหญิงรับใช้ก็เดินทางไปธุระในเมืองหลวงและบางครั้งก็มาขอแบ่งข้าวสารพืชผักฟืนบ้างนะคะจากพวกชาวบ้านซึ่งชาวบ้านที่อยากรู้อยากเห็นก็จะซักถามเอากับหญิงผู้นี้ว่าเจ้านายของเธอเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่บ้านนอกเช่นนี้แต่ไม่ว่าชาวบ้านจะซักถามอย่างไรหญิงรับใช้ก็จะตอบเพียงว่าเรื่องนั้นฉันตอบไม่ได้หรอกจ้ะและเธอก็ปิดปากเงียบต่อมาไม่นานนักก็มีเสียงเด็กร้องอุแวอุแวมาจากบ้านของสาวงามหลังนั้นค่ะวันนั้นคือวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช1937เด็กน้อยเกิดมาพร้อมกับเวลาอรุณรุ่งคือเวลาเช้าตรู่เป็นเด็กแข็งแรงและได้ชื่อว่าเซนิกุมารุและเด็กคนนี้ก็คืออิคิวในภายหลังนั่นเองค่ะตามบันทึกเรื่องเล่าของหนังสือที่เขียนขึ้นในสมัยก่อนท่านแม่ของเซงิกุมารุก็คือเจ้าหญิงเทรุโกะธิดาของท่านฟูจิวาระซึ่งทำงานอยู่ในพระราชวังของพระจักรพรรดิก่อนที่จะหนีมาหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านซางาโนะเจ้าหญิงองค์นี้เคยอยู่ในพระราชวังของพระจักรพรรดิโกโคมัตสุแล้วก็โปรดเกล้านะคะแต่งตั้งให้เจ้าหญิงเป็นเจ้าจอมอิโยพระจักรพรรดิทรงโปรดเจ้าหญิงเทรุโกะมากจนกระทั่งเจ้าหญิงทรงพระครรภ์เมื่อทรงทราบเรื่องนี้ก็เกรงว่าหากผู้คนโดยรอบรู้เข้าจะเกิดปัญหาขึ้นเจ้าหญิงเทรุโกะก็ทรงคิดแก้ปัญหาด้วยการที่ต้องรีบออกจากวังที่เป็นเช่นนี้เพราะว่ามีผู้ไปทูลฟ้องพระจักรพรรดิแล้วก็กล่าวหาใส่ร้ายเจ้าหญิงเทรุโกะด้วยข้อหาร้ายแรงว่าเจ้าหญิงเนี่ยแอบจ้องจะเอาชีวิตของพระจักรพรรดิแล้วก็มีผู้คนมักจะเห็นเจ้าหญิงพกมีดดาบซ่อนไว้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็พากันมาทูลเตือนให้พระจักรพรรดิเนี่ยระวังตัวคือยุแย่มากๆเข้าก็เป็นเรื่องนะคะถามว่า
ทำไมเจ้าหญิงเทรุโกะถึงมีศัตรูทำไมถึงมีผู้ใส่ร้ายพระนางสองปีก่อนค่ะก่อนที่เซนหิกุมารุจะถือกำเนิดนั้นพระราชวงศ์ของพระจักรพรรดิแบ่งออกเป็นสองวังคือวังเหนือเมืองเกียวโตแล้วก็วังใต้เมืองโยชิโนะทั้งสองวังนี้มีความขัดแย้งกันมานานถึง56ปีแต่ละวังต่างก็มีพระจักรพรรดิปกครองแล้วก็ใช้ชื่อรัชสมัยไม่เหมือนกันรัฐบาลโชกุนอาชิคางะซึ่งบริหารบ้านเมืองแทนพระจักรพรรดินั้นอยู่ฝ่ายวังเหนือโชกุนอาชิงาวะโยชิมิสุซึ่งเป็นโชกุนลำดับที่3เสนอให้มีวังจักรพรรดิวังเดียวและก็เชิญเสด็จพระจักรพรรดิโกคาเมยามะแผงวังใต้มาอยู่ในเมืองเกียวโตแต่วังหลวงเนี่ยมีพระจักรพรรดิโกโคมัสสุประทับอยู่แล้วพระจักรพรรดิโกคาเมยามะจึงต้องประทับอยู่ที่วัดไดคากุและ2ปีต่อมาก็ถูกปลดจากฐานันดรของราชวงศ์โดยเหตุนี้ผู้คนที่เคยเป็นพวกวังใต้จึงโกรธแค้นพวกวังเหนือเจ้าจอมอิโยหรือว่าเจ้าหญิงเทรุโกะเคยปรนิบัติพระจักรพรรดิโกคาเมยามะอยู่ที่วัดไดคากุต่อมาได้เข้าไปถวายตัวรับใช้พระจักรพรรดิโกโคมัสสุในวังหลวงซึ่งพระจักรพรรดิโกโคมัสสุนั้นประชนมายุยังน้อยเท่ากับเจ้าจอมอิโยทรงเป็นจักรพรรดิตั้งแต่พระชนมายุ 5,000 ษาทรงดำรงตำแหน่งมาแล้ว12ปีขณะนั้นก็ทรงมีพระชนมายุ 17,000 ษาพอดีนะคะในขณะที่เจ้าจอมอิโยหรือว่าเจ้าหญิงเทรุโกะเนี่ยก็มีพระชนมายุเท่าๆกันเจ้าจอมอิโยก็ปรนิบัติรับใช้พระจักรพรรดิด้วยใจจริงแต่กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการจ้องทำลายพระจักรพรรดิเพื่อที่จะรื้อฟื้นวังใต้ขึ้นมาใหม่ทีนี้พอถูกใส่ความโดยไม่มีมูลความจริงอย่างนี้เจ้าหญิงเทรุโกะก็จำต้องหนีไปหลบซ่อนอยู่ที่หมู่บ้านซางะโนะเพื่อคลอดบุตรและก็เลี้ยงดูบุตรอยู่ที่นั่นเพราะเกรงภัยอันอาจจะเกิดกับตัวเองและที่สำคัญอันเกิดภัยที่จะเกิดต่อลูกที่อยู่ในครรภ์เพราะฉะนั้นพระนางก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะต้องหลบซ่อนในหมู่บ้านเล็กๆไม่ให้ผู้ใดรับรู้ความเป็นไปเป็นมาของพระองค์เซนิกุมารุก็เลยเกิดมาโดยมีเพียงแม่แล้วก็คนรับใช้แต่ไม่มีพ่อแล้วก็ไม่เคยรู้จักพ่อในขณะที่ท่านเติบโตอยู่ในหมู่บ้านเหมือนกับเด็กชาวบ้านทั่วๆไปแล้วก็เล่นกับเด็กๆก็มักจะถูกถามเรื่องที่ว่าไม่มีพ่ออยู่เป็นประจำซึ่งเมื่อมีเด็กๆถามหรือว่าเด็กๆล้อเซนหิกุมารุก็จะตอบว่าท่านพ่อของท่านเป็นพระอยู่บนสวรรค์ยิ่งใหญ่กว่าใครทั้งนั้นที่ท่านตอบเช่นนี้เพราะว่าท่านแม่สอนให้พูดอย่างนั้นต่อมาเมื่อเซนหิกุมารุเริ่มรู้ความก็รู้ตัวว่าชาติกำเนิดของตนเนี่ยแตกต่างจากเด็กๆในหมู่บ้านเพราะว่าชื่อของท่านไม่เหมือนชื่อชาวบ้านซึ่งจะมีชื่อธรรมดาธรรมดานะคะอย่างเช่นโยเฮยาคิชิคิสุเกะแต่ท่านนี่ชื่อเซนหิกุมารุแหมเราก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เรียกว่าในคนญี่ปุ่นได้ยินชื่อนี้เนี่ยก็จะรู้ทันทีว่าโอ้นี่ไม่ใช่ชื่อชาวบ้านชาวบ้านแน่นอนแม่นมเรียกเซนหิกุมารุว่าท่านชายน้อยเซนหิกุมารุก็เติบโตในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นจนกระทั่งอายุ6ปีโดยไม่มีใครยอมบอกชื่อพ่อวันหนึ่งค่ะท่านแม่ก็เรียกเซนหิกุมารุมาหาแล้วก็บอกว่าฟังให้ดีนะลูกเมื่อคิดถึงอนาคตอันยาวไกลแม่คิดว่าลูกน่าจะไปศึกษาเล่าเรียนที่วัดแล้วบวชเป็นพระจะดีที่สุดนะลูกนะเซนหิกุมารุก็เป็นคนรักแม่แล้วก็เป็นคนเชื่อแม่ท่านก็บอกว่าขอรับลูกจะทำตามอย่างที่ท่านแม่บอกทั้งเจ้าจอมอิโยและแม่นมโอคุโรต่างก็ตื้นตันใจในความเด็ดเดี่ยวของเซนหิกุมารุซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยยังเด็กนักอายุยังน้อยยังอยู่ในวัยที่อ้อนแม่แต่ก็จำใจต้องไปอยู่วัด
เพื่ออนาคตของเซนิกุมารุเองทั้งแม่และลูกต่างก็รู้สึกรันทดใจและก็เศร้าใจเจ้าจอมอิโยก็บอกกับลูกชายว่าแม่มีเหตุผลที่ไม่สามารถบอกชื่อของท่านพ่อให้ลูกรู้แต่สักวันหนึ่งพ่อลูกคงจะได้มีโอกาสพบปะรู้จักชื่อเสียงเรียงนามกันเพราะฉะนั้นลูกจะต้องเติบใหญ่กลายเป็นพระเถระที่น่าเคารพนับถือนะลูกนะขอรับลูกจะพยายามจะไม่ทำให้ท่านแม่เป็นห่วงไม่ทำให้ท่านแม่โศกเศร้าเสียใจขอรับหลังจากนั้นไม่นานท่านแม่ก็พาเซนหิกุมารุเดินไปตามทางริมฝั่งแม่น้ำคัสสุระเพื่อมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงไปยังวัดที่ชื่อว่าอังคกกุวัดนี้มีหลวงพ่อชื่อว่าท่านโซไงเจ้าจอมอิโยก็บอกกับเซนหิกุมารุว่าให้เชื่อฟังคำสั่งสอนของหลวงพ่อแล้วก็ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและปฏิบัติธรรมโดยที่ระหว่างพูดคุยกันเจ้าจอมก็วางมือโอบไหล่น้อยๆของเซนิกุมารุเอาไว้แล้วก็พูดแนะนำด้วยความอ่อนโยนไปตลอดทางมารู้จักกับวัดอังโคกุสักนิดหนึ่งนะคะวัดอังโคกุนี่เป็นวัดใหญ่อยู่กลางเมืองหลวงบริเวณที่เรียกว่าชิโจโอมิยะในปีพุทธศักราช1876หลังจากรัฐบาลคามากุระล่มสลายพระจักรพรรดิโกไดโกะก็มีพระราชประสงค์จะยึดอำนาจทางการเมืองกลับคืนมาจากพวกขุนศึกโดยหวังพึ่งกำลังของอาชิงาวะทาคาอุจิแต่ว่าทาคาอุจิไม่ยอมร่วมมือพระจักรพรรดิโกไดโกะก็จำต้องหนีไปอยู่ที่โยชิโนะในเขตยามาโตะหรือว่าเมืองนาราในปัจจุบันหลังจากนั้นทาคาอุจิก็ได้แต่งตั้งพระจักรพรรดิองค์ใหม่ให้เป็นราชวงศ์ฝ่ายเหนือแล้วก็ตั้งตนเองเป็นโชกุนดังนั้นพระจักรพรรดิโกไดโกะจึงกลายเป็นราชวงศ์ฝ่ายใต้โดยที่ราชวงศ์ฝ่ายใต้ไม่ยอมรับราชวงศ์ฝ่ายเหนือด้วยเหตุนี้ค่ะจึงเกิดสงครามราชวงศ์เหนือใต้แล้วก็ทำให้ผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากหลังจากโชกุนอาชิคาวะทาคาอุจิแล้วก็น้องชายชื่อว่านาโอโยชิรบชนะสงครามครั้งนี้ก็มีพระสงฆ์ผู้มากบารมีนามว่ามุโซโคกุชิแนะนำให้โชกุนเนี่ยสร้างวัดอังโคกุให้ทั่วประเทศเพื่อเบื้อบวงสรวงดวงวิญญาณของผู้ที่ล้มตายไปในระหว่างสงครามราชวงศ์เหนือใต้ท่านก็สร้างวัดอังโคกุขึ้นที่เมืองต่างๆโดยเฉพาะวัดยามาชิโรอังโคกุแห่งเมืองเกียวโตนั้นถือเป็นวัดใหญ่โตที่สง่างามมากเซนหิมารุเนี่ยไม่ทราบเรื่องประวัติความเป็นมาของตัวเองแล้วก็ไม่รู้ค่ะว่าทำไมจึงได้มาอยู่วัดใหญ่โตแห่งนี้เพราะว่าท่านแม่เป็นผู้จัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างหลวงพ่อโซไงเป็นหลวงตาสูงวัยผู้มีเคราแพะสีขาวที่คางเมื่อได้เจอกันครั้งแรกนะคะหลวงพ่อก็ชื่นชมในบุคลิกลักษณะของเซนิกุมารุว่าเป็นเด็กที่ท่าทางฉลาดท่านก็ตัดสินใจที่จะให้อยู่ใกล้ๆกับท่านแล้วก็อยู่จนกว่าจะคุ้นเคยกับชีวิตในวัดก็คือเมตตาเป็นพิเศษหลวงพ่อก็ให้เซนิกุมารุนั่งลงที่ระเบียงแล้วก็โกนหัวให้เป็นไงเบาสบายดีไหมขอรับศีรษะของกระผมเย็นจนเกือบจะจามขอรับหลวงพ่อโซไงก็บอกโอ้แม่เจ้าเนนน้อยนี่พูดตลกดีนะเอาละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจ้าก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วขอตั้งชื่อให้ว่าชูเคนแต่นี่คือชื่อใหม่ของเซนิกุมารุนะคะคือชูเคนคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วชื่ออิคิวล่ะยังค่ะยังมีอีกนะคะกว่าจะถึงชื่ออิคิวแต่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าท่านชูเคนไปก่อน
หลังจากที่ชูเคนบวชเนนได้ไม่นานนักค่ะคืนหนึ่งหลวงพ่อก็นึกได้ว่าลืมดับไฟในโบสถ์จึงสั่งว่าช่วยไปดับเทียนให้หน่อยนะขอรับดับเรียบร้อยแล้วขอรับอ้าวทำไมดับเร็วนักเจ้าดับอย่างไรล่ะก็สูดลมหายใจเข้าแล้วก็เป่าให้ดับขอรับหลวงพ่อบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ได้ลมหายใจของคนเราสกปรกไม่ควรเป่ารถพระพุทธเจ้าคราวหลังต้องใช้มือพัดให้ดับนะเมื่อหลวงพ่อเตือนดังนั้นชูเคนก็ถามกลับว่าเอ๊แล้วเวลาเราสวดมนต์ลมหายใจก็รดพระธรรมแล้วไม่เป็นไรหรือขอรับหลวงพ่อก็ตอบไม่ถูกเลยนะคะเมื่อถูกย้อนถามกลับอย่างนี้และหลวงพ่อก็คิดในใจว่าที่ชูเคนพูดก็มีเหตุผลอยู่ถึงจะเป็นเพียงเนนน้อยก็ปรามาสไม่ได้เลยนะคนนี้ก็เริ่มฉายแววของความเจ้าปัญญาแล้วก็เป็นคนที่มักจะคิดตั้งคำถามอยู่เป็นประจำในทุกๆเรื่องที่ท่านได้มีโอกาสเรียนรู้คืนวันหนึ่งดึกมากแล้วค่ะหลวงพ่อหยิบโถใส่ตังเมออกมาจากซอกโต้แล้วก็นึกในใจว่าพวกเนนน้อยคงหลับกันหมดแล้วเอาละกินตังเมดีกว่าหลวงพ่อก็เอาปลายตะเกียบเนี่ยม้วนตังเมนะคะแล้วก็เริ่มเหลี่ยตังเมทันใดนั้นค่ะชูเคนก็เปิดประตูบานเลื่อนเข้ามาคือว่าดูเหมือนมีเสียงดังแผลบๆอยู่ในนี้มีแมวหลงเข้ามาหรือเปล่าขอรับหลวงพ่อก็รีบซ่อนโถตังเมไว้ข้างหลังแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วค่ะไม่มีอะไรหรอกชูเคนกำลังจะกินยาอยู่พอดีน่ะนี่เป็นยาสำหรับคนแก่มีพิษแรงมากเด็กๆห้ามกินเด็ดขาดขืนกินเข้าไปแล้วก็ถึงตายทันทีเชียวละอ้าวไปนอนซะไปนอนได้แล้วหลวงพ่อแกล้งหลอกชูเข็นแล้วก็ลากตัวออกจากห้องไปแย่จริงเกือบไปแล้วไหมล่ะหลังจากนั้นเวลาผ่านไปหลายวันค่ะหลวงพ่อออกไปเยี่ยมวัดอื่นนะคะชิกุไซซึ่งก็เป็นเนนอีกองหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปทำความสะอาดห้องของหลวงพ่อแล้วก็วิ่งหน้าซีดมาหาพวกชูเคนซึ่งอยู่ที่ระเบียงโอ้ยแย่ละฉันปัดฝุ่นพลาดไปโดนโถใบสำคัญของหลวงพ่อตกลงมาแตกเลยทำไงดีล่ะชูเคนก็บอกอะไรกันเรื่องแค่นี้เองรู้แล้วเรามีแผนการดีๆทุกคนตามมาเลยชูเคนก็พาพวกเนนเข้าไปในห้องหลวงพ่อแล้วก็หยิบโถแก้วออกมาจากตู้แล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยจิ้มลงไปม้วนตังเมหวานมากเลยพวกเราทุกคนช่วยกันเลียให้หมดเลยนะตกลงไหมเอาแบบนี้กันละกันทุกคนก็บอกยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยกันเลียตังเมจนหมดโถแก้วนะคะขณะนั้นเองหลวงพ่อกลับมาพอดีค่ะเอ๊ะนี่มันอะไรกันโถชาใบสำคัญแตกกระจายโถตังเมก็ว่างเปล่านี่ชูเคนหลวงพ่อบอกแล้วไงว่าเป็นยาพิษสำหรับเด็กๆอุตส่าห์ย้ำไว้แล้วนะหลวงพ่อโกรธมากนะคะชูเคนก็บอกว่าขอรับขอประทานโทษขอรับพวกเราทำโถชาใบสำคัญของหลวงพ่อแตกอยากจะขอขมาลาตายพร้อมกันหมดก็เลยช่วยกันกินยาพิษของหลวงพ่อแต่กินเท่าไหร่มันก็ยังไม่ตายสักทีขอรับแล้วก็ร้องไห้แง่กันไปหมดเลยนะคะพอชูเคนเริ่มต้นร้องไห้พวกเนนอื่นๆก็พากันร้องตามราวกับนัดแนะเอาไว้หลวงพ่อก็ตกใจรีบบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยที่พวกเจ้ากินจนหมดเนี่ยไม่ใช่ยาพิษหรอกตังเมหลวงพ่อผิดเองที่หลอกว่าเป็นยาพิษแล้วก็เก็บไว้กินคนเดียวต่อไปจะแบ่งให้พวกเจ้ากินด้วยไม่ต้องร้องไห้แล้วหลวงพ่อพูดเสร็จก็ทำหน้ายุ่งอย่างยากที่จะบรรยายนี่ก็เป็นวีรกรรมตอนหนึ่งนะคะตอนที่อิคิวซังหรือตอนนั้นในชื่อว่าสามเณรชูเคนนะคะได้เรียกว่าเป็นวีรกรรมน่ารักนะคะในวัดที่ชื่อว่าอังโคกุในช่วงแรกของชีวิตการเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาแต่ชีวิตของอิคิวซังยังมีเรื่องราวอีกมากมายค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาเล่าให้ฟังนะคะว่าชีวิตของเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคิวซังจากหนังสืออิคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคงุเรที่แปลโดยคุณพรอนงนิยมค่ะ
ยังมีเรื่องราวอะไรอีกบ้างที่น่าสนใจน่าติดตามว่าแล้วในที่สุดเนี่ยท่านจะได้พบกับพระจักรพรรดิซึ่งเป็นพระบิดาหรือไม่แล้วเรื่องราวในประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงท่านเอาไว้อย่างไรอีกบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงหน้าของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของห้องสมุดหลังไมค์กับหนังสืออิ๊กคิวซังตัวจริงค่ะหนังสือนี้เขียนโดยมาสะโอกโคงยูเรแล้วก็คุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลของสำนักพิมพ์ทิวลิปนะคะภายใต้การสนับสนุนของThe Dido Life Foundation ก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวตนจริงๆของท่านอิ๊กคิวซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในหมู่เด็กๆชาวญี่ปุ่นคือหมายถึงว่าเป็นพระเถระที่เด็กๆญี่ปุ่นเนี่ยรู้จักมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์มิใช่เพียงแค่ตัวการ์ตูนที่น่ารักฉลาดเฉลียวมีไหวพริบเหมือนอย่างที่เรารู้จักกันแค่นั้นแต่ว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวของท่านระบุเอาไว้นะคะว่าเป็นพระเถระที่ใจดีมีเมตตามีความกตัญญูแล้วก็ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเพราะว่าพ่อของท่านเนี่ยเป็นพระจักรพรรดิในขณะที่ท่านแม่ของท่านเป็นเจ้าหญิงนะคะซึ่งมีความขัดแย้งทางการเมืองโดยในแง่ของครอบครัวก็เลยทำให้ท่านแม่ของท่านต้องคล้ายๆกับหนีภัยทางการเมืองมาอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของลูกแล้วก็ของตัวท่านเองและเมื่อท่านอิคิวโตพอรู้ความก็ถูกท่านแม่เนี่ยส่งให้ไปบวชเป็นสามเณรแล้วก็ตั้งใจที่จะให้เติบโตเป็นพระเพื่อความปลอดภัยเล่ามาถึงตอนที่ว่าท่านอิคิวในขณะนั้นนะคะซึ่งได้ชื่อว่าสามเณรชูเคนมาอยู่ที่วัดอังโทกุและก็เริ่มฉายแววของการเป็นเนนน้อยเจ้าปัญญาเย็นวันหนึ่งค่ะมีแขกประจำวัดอังโคกุอยู่คนหนึ่งซึ่งจะมาวัดแทบทุกวันชื่อว่านายคิวเบเป็นเจ้าของร้านสินค้าใหญ่นายคิวเบเนี่ยชอบสวมเสื้อหนังสัตว์แขนกุดแล้วก็มักจะมาเล่นหมากล้อมหรือว่าโกะกับหลวงพ่อจนดึกดื่นแขกผู้นี้นำความยุ่งยากมาสู่บรรดาสามเณรซึ่งต้องตื่นแต่เช้าค่ะบรรดาสามเณรทั้งหลายเนี่ยก็เลยไปขอร้องชูเคนว่าทำอย่างไรที่จะให้นายคิวเบไม่มาที่นี่อีกนะคะเพราะว่ามาแล้วก็ชวนหลวงพ่อเล่นหมากล้อมดึกชูเคนก็รับปากนะคะว่าจะลองหาทางดูเย็นวันรุ่งขึ้นในขณะที่นายคิวเบกำลังจะลอดประตูไม้เข้ามาในวัดก็เห็นประกาศเขียนไว้บนกระดาษแผ่นหนึ่งแปะติดเอาไว้ว่าผู้สวมขนสัตว์ห้ามเข้าบริเวณวัดหากเข้ามาขอให้พระลงโทษนายคิวเบก็รู้ทันทีนะคะว่าเอ๊ะอะไรแล้วเนี่ยจะไม่ให้เราเข้าไปละสิเจ้าชูเคนคงจะเป็นคนเขียนประกาศนี้เดี๋ยวจะเล่นงานกลับคืนให้ดูพอนายคิวเบจะเข้าไปชูเคนก็กระโดดออกมาขวางเอาไว้ไม่ยอมให้เข้าโปรดดูประกาศที่เขียนไว้กรุณากลับไปขอรับนายชูเคนนายคิวเบก็บอกว่าไม่หรอกฉันจะเข้าไปในวัดยังมีกรองที่ทำด้วยหนังสัตว์อยู่ด้วยนี่นานายคิวเบพูดเหมือนผู้ชนะเหนือกว่าชูเคนก็เลยบอกว่านั่นแหละกรองของวัดถึงได้ถูกตีตึงๆทุกวันไงเป็นการลงโทษไงพวกเราเอาเลยพอชูเคนให้สัญญาณค่ะบรรดาสามเณรน้อยทั้งหลายก็แกว่งไม้ตีกรองพุ่งเข้ามานายคิวเบก็โอ้ยแบบนี้สู้ไม่ไหวก็วิ่งหนีกลับไปคืนนั้นก็นอนไม่หลับด้วยความเจ็บใจแล้วก็คิดหาทางแก้แค้นเช้าวันรุ่งขึ้นก็ส่งคนรับใช้ไปที่วัดอังโคกุแล้วก็บอกว่า
อยากจะถวายอาหารหลวงพ่อแล้วก็เนนน้อยชูเข็นขอนิมนต์หลวงพ่อแล้วก็เนนเนี่ยไปที่บ้านทีนี้เมื่อหลวงพ่อและชูเข็นเดินทางไปถึงทางเข้าคฤหาสน์ของนายคิวเบปรากฏว่ามีป้ายตั้งอยู่หน้าสะพานทางข้ามว่าสะพานนี้ห้ามข้ามหลวงพ่อก็ทำท่าจะเดินกลับนะคะว่าโอ้แย่จริงๆถ้าไม่ข้ามสะพานก็เข้าคฤหาสน์ไม่ได้แบบนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลับวัดดีกว่าชูเข็นก็บอกว่าเรื่องนี้นายคิวเบต้องการจะให้เราแก้ปริศนานะขอรับไม่เป็นไรเราเดินไปตรงกลางสะพานเลยขอรับชูเข็นก็ยืดอกเดินไปบนสะพานข้ามไปอีกฝั่งแล้วก็เข้าคฤหาสน์ไปนายคิวเบซึ่งรออยู่นะคะก็บอกว่านี่มีป้ายเขียนเอาไว้ว่าสะพานนี้ห้ามข้ามไม่เห็นหรือยังไงเชิญกลับไปได้ชูเข็นก็ตอบหน้าตาเฉยบอกว่าเราไม่ได้ข้ามสะพานนะเราเดินมากลางสะพานต่างหากขอบคุณที่ตั้งป้ายเตือนเอาไว้ให้นายคิวเบก็นึกในใจว่าโดนเล่นงานกลับอีกแล้วแต่ว่าคอยดูเถอะคราวนี้จะต้องทำให้เจ้าเนนน้อยยอมแพ้ให้ได้นายคิวเบก็เลยจำใจต้องนิมนต์หลวงพ่อกับชูเข็นเข้าไปในห้องรับแขกในห้องนี้เนี่ยมีสำรับอาหารเตรียมเอาไว้แล้วค่ะทีนี้ในขณะที่ชูเข็นกำลังจะเปิดฝาถ้วยนึกถึงอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นถ้วยเล็กๆแล้วก็มีฝาปิดนะคะนายคิวเบซึ่งรอจังหวะอยู่ก็ตั้งปริศนาขึ้นทันทีว่านิมนต์ฉันอาหารข้างในโดยไม่เปิดฝาถ้วยนะท่านเป็นไงยอมแพ้ละสิทีนี้นายคิวเบก็คิดอยู่ในใจแล้วก็ทำหน้าปลื้มเสียเต็มประดาว่าเอาชนะได้แน่นอนแต่ชูเคนไม่รู้สึกว่าปัญหานี้ยากนะคะก็ยื่นถ้วยที่มีฝาปิดนั้นให้นายคิวเบแล้วก็บอกว่าเสียดายจริงๆภัตตาหารหน้าอร่อยในถ้วยนี้เย็นซะหมดแล้วกรุณาเปลี่ยนเป็นของร้อนๆมาให้ใหม่โดยไม่เปิดฝาถ้วยนะท่านไหนคิวเบก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้นี่นะเราสู้ท่านชูเค้นไม่ได้จริงๆไหนคิวเบก็ยอมแพ้อย่างราบคาบแล้วก็เอ่ยชมชาวปัญญาของชูเค้นด้วยเหตุนี้ความฉลาดปราดเปรื่องของชูเค้นในฐานะเนนน้อยเจ้าปัญญาจึงล่วงรู้ไปถึงหูของโชกุนอาชิคาวะโยชิมิสุขอเสริมนิดหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่นายคิวเบเนี่ยเขียนป้ายบอกว่าสะพานนี้ห้ามข้ามแล้วชูเคนบอกว่าไม่ได้ข้ามแต่เดินมากลางสะพานต่างหากคุณผู้ฟังอาจจะงงๆว่าเอ๊ะมันเกี่ยวกันยังไงนะคะก็มีเชิงอธิบายเอาไว้ค่ะอันนี้เป็นลักษณะของภาษานะคะเป็นการเล่นกับภาษาคือสะพานนี้ห้ามข้ามเนี่ยป้ายเขียนไว้ในภาษาญี่ปุ่นนะคะจะมีคำว่าฮาชิซึ่งมีสองความหมายคือสะพานแล้วก็ริมขอบป้ายในภาษาญี่ปุ่นจึงตีความได้สองความหมายก็คือสะพานนี้ห้ามข้ามหรือว่าริมขอบนี้ห้ามข้ามอิคิวซังจึงเดินไปที่กลางสะพานแทนเพราะไม่ได้เดินริมขอบข้ามในภาษาไทยมีสองความหมายก็คือยกเท้าเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ผ่านจากข้างหนึ่งไปอีกข้างหนึ่งทีนี้ผู้แปลเนี่ยก็เลยให้อิคิวซังแก้ปริศนาในภาษาไทยที่เรียกว่าข้ามว่าไม่ได้ยกเท้าข้ามสะพานแต่เดินไปกลางสะพานเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นการประชันปัญญาด้วยการเล่นกับภาษาที่ตีความได้สองความหมายค่ะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีเรื่องราวทำนองนี้อยู่บ่อยๆแต่อันนี้ของญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นคำสองความหมายทีนี้กลับมาที่นายคิวเบซึ่งก็ยอมรับในความพ่ายแพ้แล้วก็เรียกว่าสู่ฮกแล้วนะคะกับชาวปัญญาของชูเข็นความฉลาดปราดเปรื่องของชูเคนก็เลื่องลือไปถึงโชกุนอาชิคาวะโยชิมิสุซึ่งโยชิมิสุเนี่ยก็คือหลานของทาคาอุจิผู้ก่อตั้งรัฐบาลโชกุนอาชิคางะแล้วก็เป็นผู้รวบรวมราชวงศ์เหนือใต้ซึ่งเคยแยกกันอยู่ให้เป็นหนึ่งเดียวโชกุนอาชิคาวะได้สร้างวังที่มุโรมาชิในเกียวโตเรียกว่าวังดอกไม้ดังนั้นรัฐบาลโชกุนจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารัฐบาลมูโรมาชิ
ปีที่ชูเคนเกิดเนี่ยโยชิมิสุสละตำแหน่งให้โชกุนสละตำแหน่งโชกุนให้บุตรชายชื่อว่าโยชิโมชิแล้วก็ออกบวชต่อจากนั้นก็ได้สร้างวังขึ้นบริเวณคิตามายะคิตายามะนะคะแล้วก็สร้างวิหารสีทองเรียกว่าคินคากุวังแห่งนี้เนี่ยภายหลังได้กลายเป็นวัดชื่อว่าโรกุองส่วนตัววิหารก็เป็นที่รู้จักกันดีในนามของวัดคินคากุศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้นในอินเดียโดยคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราทราบกันดีแล้วก็แพร่หลายเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณพุทธศักราช1081เวลาผ่านไป860ปีนะคะจึงเข้าสู่ยุคของเรื่องอิคิวซังค่ะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยพุทธศาสนาในญี่ปุ่นก็ได้แยกออกเป็นนิกายต่างๆอย่างเช่นนิกายเทนไดนิกายชินกองนิกายเซนคือนิกายเซนเนี่ยก็เป็นนิกายหนึ่งซึ่งแพร่หลายมาจากประเทศจีนก่อนหน้ายุคนี้ประมาณสัก200ปีนิกายเซนถือเอาการนั่งสมาธิเป็นแกนหลักในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตบริสุทธิ์นิกายเซนนี่ก็เป็นนิกายที่เหมาะสมกับการฝึกจิตใจจึงเป็นที่นิยมมากนะคะในหมู่นักรบซามูไรค่ะแล้วโชกุนโยชิมิสุเนี่ยก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบนิกายเซนเป็นพิเศษทีนี้วัดอังโคกุที่ชูเคนอยู่ก็จะเป็นวัดนิกายเซนแล้วก็มีการใช้ปริศนาธรรมเป็นการแข่งขันประชันปัญญาซึ่งก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งด้วยนะคะเพราะนั้นพระเซนเนี่ยก็จะมีการคุยกันด้วยภาษาสั้นๆถ้อยคำแบบไม่กี่คำแต่ว่าตีความหมายได้ลึกซึ้งอันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของลัทธิเซนมากๆนะคะทีนี้พอชื่อเสียงของสามเณรน้อยชูเคนเลื่องลือไปถึงโชกุนโชกุนโยชิมิสุอยากจะทดสอบความสามารถความฉลาดของเณรน้อยก็เลยไปบอกให้ทางวัดเนี่ยส่งเณรน้อยชูเคนมาพบหน่อยอยากเจอตัวโชกุนโยชิมิสุเนี่ยก็ส่งคนรับใช้นะคะมายังวัดอังโคกุหลวงพ่อเองก็ใจคอไม่ค่อยดีค่ะในการที่โชกุนเนี่ยอยากพบสามเณรน้อยชูเคนท่านก็รับปากด้วยใจระทึกนะคะเพราะว่าต้องไปพบกับผู้ยิ่งใหญ่เพราะว่าโชกุนนี่ใหญ่มากหากพลาดพลั้งพูดอะไรผิดไปเนี่ยก็อาจถึงตายได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นประกันด้วยหลวงพ่อก็ย้ำแล้วย้ำอีกกับชูเคนบอกว่าอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเป็นอันขาดนะซึ่งชูเคนก็รับปากเป็นมั่นเหมาะกับหลวงพ่อนะคะว่าขอรับกระผมจะระวังให้ดีว่าแต่หลวงพ่อก็สงบอกสงบใจได้แล้วขอรับชูเคนก็เดินทางไปยังวังคิตายามะกับหลวงพ่อพอไปถึงค่ะโชกุนโยชิมิสุก็บอกว่าเจ้าคือชูเคนหรือเรามีเรื่องจะขอให้เจ้าช่วยหน่อยได้โปรดสั่งมาเลยขอรับโยชิมิสุชี้มือไปยังภาพวาดเสือที่อยู่บนฉากกั้นแล้วก็บอกว่าเจ้าเสือตัวนี้ตกกลางคืนมันออกมาจากฉากกั้นจนทำให้ผู้คนตกใจแล้วก็ไปขีดข่วนตามที่ต่างๆทำให้เราเดือดร้อนมากเจ้าช่วยใช้ปัญญาจับมันมัดเอาไว้ทีเถอะชูเคนก็เลยบอกว่าได้สิขอรับถ้าเช่นนั้นอยากจะขอยืมเชือกสักเส้นหนึ่งชูเคนก็พับแขนเสื้อผูกผ้าโพกศีรษะแล้วก็คล้องเชือกเอาไว้บนแขนทั้งสองข้างออกไปตั้งท่าอยู่หน้าฉากกั้นรูปเสือทำทีเหมือนกับพร้อมต่อสู้เต็มที่เอาละเราจะรอจับมันมัดให้ดูอยู่ตรงนี้ขอท่านได้โปรดไล่เสือออกมาจากฉากให้หน่อยสิท่านโชกุนก็บอกว่าอย่าพูดอะไรโง่ๆสิเราจะไล่เสือออกมาจากฉากได้อย่างไรเล่าอ้าวถ้าไม่ไล่เสือออกมาเราก็จับมันมัดไม่ได้สักทีนะสิท่านชูเคนก็โยนเชือกทิ้งแล้วก็ทำท่าทีเหมือนกับว่าหมดสนุกหลวงพ่อก็โอ้โหใจเต้นตุ้มๆต่อมๆหายใจไม่ทั่วท้องนะคะเกรงว่าถ้าโชกุนโกรธขึ้นมาแล้วก็ตายกันแน่ๆเลยปรากฏว่าโชกุนโยชิมิสุเนี่ยปรบมือชมเชยค่ะว่าฉลาดสมกับคำเล่าลือจริงๆเนนน้อยเจ้าปัญญา
และท่านก็มอบของรางวัลให้มากมายเรื่องราวของความเจ้าปัญญาเหล่านี้เนี่ยอาจมิใช่ความจริงทั้งหมดแต่กลายเป็นเรื่องเล่าเจ้าปัญญาของอิคคิวที่เล่าสืบต่อกันมาหลายยุคหลายสมัยแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบประทับใจของผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของท่านอิคคิวซังยังไม่หมดนะคะคุณผู้ฟังจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคมูเรแล้วก็คุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์นะคะหนังสือนี้เนี่ยเป็นหนังสือดีภายใต้โครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นซึ่งเป็นโครงการที่จะทำให้ผู้คนทั้งในและนอกประเทศได้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจการเมืองของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รับรู้เรื่องราวชีวิตจริงของท่านอิคคิวซังซึ่งเป็นพระเถระที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์แต่แน่นอนล่ะค่ะว่าเรื่องราวที่เราดูทางภาพยนตร์การ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาอิคคิวซังใช้หมองนั่งมาธิเนี่ยก็คงจะมีการเติมแต่งนะคะ เพิ่มสีสันเข้าไปอยู่ไม่น้อยเรื่องราวจริงๆของท่านอิคคิวซังจะมีอะไรอีกหรือไม่ถ้าคุณผู้ฟังสนใจอยากติดตามก็สามารถรับฟังได้ค่ะจากรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆต่างๆได้ทางวิทยุที่ FM 105 MHz ค่ะคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวคลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมนะคะรายการนี้มีเป็นประจำทุกคืนค่ะจันทร์ถึงศุกร์จะมีเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้ทั้งเรื่องไทยแล้วก็เรื่องต่างประเทศอาจจะเป็นญี่ปุ่นเป็นจีนเกาหลีหรือว่าของฝรั่งมังค่าวันเสาร์จะเป็นการสนทนาหน้าห้องสมุดกับแขกรับเชิญที่เป็นผู้คนซึ่งประสบความสำเร็จจากหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการและวันอาทิตย์นะคะก็จะมีการเล่าเรื่องสั้นเรื่องสั้นๆจบในตอนแล้วก็ตั้งประเด็นเปิดสายคุยกันค่ะเพราะฉะนั้นในหนึ่งสัปดาห์เราก็จะมีโอกาสได้เปิดห้องสมุดคุยกันสบายๆนะคะรอคอยได้ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์สำหรับคืนพรุ่งนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยอย่าลืมนะคะว่าคุณมีนัดค่ะทุกคืน4ทุ่มถึง5ทุ่มฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนแล้วก็น่าจะช่วยทำให้คุณนอนหลับฝันดีนะคะเหมาะมากสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าคนที่อยากรู้เรื่องจากหนังสือแต่ไม่ค่อยชอบอ่านหรือคนที่อยากอ่านแต่บางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของสายตาหรือว่าดวงตาแล้วไม่สามารถอ่านได้สามารถที่จะรับรู้เรื่องราวดีๆจากโลกของหนังสือได้จากรายการนี้ล่ะค่ะห้องสมุดหลังไมค์บอกต่อกันไปด้วยนะคะว่าเปิดทำการแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์แล้วก็คืนนี้จะเป็นตอนที่2ที่เราจะมาร่วมค้นหาตัวจริงของอิคคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาที่เด็กๆหลายคนจำได้จากวลียอดฮิตใช้หมองนั่งมาธิ ก็เป็นภาพยนตร์การ์ตูนจากญี่ปุ่นที่โด่งดังมากอีกชุดหนึ่งนะคะขณะเดียวกันเนี่ยดิฉันเชื่อว่าก็น่าจะมีหลายคนที่สนใจว่าเอ๊ะอิคคิวซังมีตัวตนจริงๆหรือไม่มีตัวจริงนะคะและท่านก็เป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งโด่งดังที่สุดในบรรดาเด็กๆชาวญี่ปุ่นซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่แปลกค่ะเพราะว่าปกติแล้วเด็กๆเนี่ยก็คงจะไม่ค่อยรู้จักพระเจ้าสักเท่าไหร่เนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ไม่ได้มีชีวิตอยู่ณปัจจุบันแล้วแต่ปรากฏถ้าเอ่ยชื่อของท่านอิคคิวนะคะเด็กๆชาวญี่ปุ่นรู้จักค่ะเรื่องราวของท่านอิคคิวนี่ก็ปรากฏในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในฐานะของพระเถระที่มีเมตตาใจดีเรียบง่ายแล้วก็มีเชื้อสายเป็นโอรสของพระจักรพรรดิองค์หนึ่งซึ่งท่านแม่ของท่านถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกปองร้ายก็เลยทำให้ต้องหลบเร้นมาอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในต่างจังหวัดนะคะ
แล้วก็คลอดท่านที่นั่นแล้วก็เลี้ยงดูท่านจนกระทั่งท่านอิคคิวเนี่ยอายุได้ประมาณสัก6ขวบก็ให้ท่านบวชเป็นสามเณรซึ่งตรงนี้ดิฉันคิดว่าคงจะเป็นเหตุผลทางด้านความปลอดภัยของท่านอิคคิวเองนะคะเพราะถ้าเกิดว่าท่านเป็นพระซะคนก็คงจะไม่ระแวงว่าท่านเนี่ยจะกลับไปแก้แค้นแทนท่านแม่หรือว่าจะมีส่วนในการที่จะแย่งชิงราชบัลลังก์อะไรทำนองนั้นบวชซะเลยก็น่าจะเป็นหนทางที่ดีในการที่ท่านอิคคิวเนี่ยจะมีชีวิตที่สงบสุขแล้วก็ปลอดภัยเพราะฉะนั้นท่านอิคคิวก็เลยต้องจากท่านแม่มาตั้งแต่เล็กๆค่ะแล้วก็มาอยู่ที่วัดอังโคกุหลังจากนั้นก็ย้ายนะคะจากวัดอังโคกุเนี่ยก็ย้ายมาอีกหลายวัดจากหนังสือที่ชื่อว่าอิคคิวซังตัวจริงโดยมาซาโอะโคงูเรคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลค่ะสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์นะคะภายใต้โครงการคันช่องส่องญี่ปุ่นของมูลนิธิไดโดไลฟ์ค่ะหลังจากที่ท่านอิคคิวเนี่ยซึ่งตอนนั้นได้ชื่อว่าสามเณรน้อยชูเคนก็แสดงวีรกรรมในเรื่องของความฉลาดเฉลียวมีไหวพริบจนเป็นที่เลื่องลือชูเคนก็ปฏิบัติธรรมมาตลอดนะคะเพื่อจะเป็นพระของนิกายเซนภายใต้การดูแลของหลวงพ่อโซงไงหลวงพ่อของวัดอังโคกุนี้เนี่ยท่านก็เป็นผู้ที่มีวิชาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนอบน้อมมีการวิเคราะห์กันว่าการที่ท่านแม่นำเซนิกุมารุคือชื่อเดิมของท่านอิคิวมาฝากไว้ที่วัดนี้คงจะสำรวจดูแล้วนะคะว่าหลวงพ่อโซงไงน่าจะฝึกให้ลูกชายเนี่ยเติบโตเป็นคนดีได้แน่นอนคุณฟังทราบไหมคะว่าวัดของนิกายเซนสมัยก่อนนี้เขามีวัดปฏิบัติอย่างไรบ้างค่อนข้างจะเข้มงวดทีเดียวค่ะคือต้องปฏิบัติธรรมกันทั้งวันต้องตื่นแต่เช้ามืดไม่ว่าจะหนาวสักแค่ไหนง่วงสักแค่ไหนก็ไม่สามารถที่จะนอนทู่ซีอยู่ได้นะคะทุกคนก็ต้องลุกจากที่นอนที่นอนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่นอนหนานุ่มอะไรเป็นที่นอนบางๆด้วยซ้ำจากนั้นก็ต้องพับเก็บอย่างรวดเร็วล้างหน้าล้างตาโดยใช้น้ำเพียงหนึ่งขันเล็กๆทีนี้เมื่อสวดมนต์ทำวัดเช้าจากนั้นก็ต้องนั่งสมาธิเสร็จเรียบร้อยก็จะถึงเวลาอาหารเช้าค่ะซึ่งหมายถึงข้าวต้มเพียงหนึ่งชามเท่านั้นกินกับบ๊วยดองเพียงแค่เม็ดเดียวยังไม่พอค่ะการฉันข้าวต้มชามเดียวก็มีกฎข้อบังคับอย่างละเอียดตั้งแต่คำแรกจนคำสุดท้ายนอกเหนือจากการนั่งสมาธิสามเณรก็ต้องกวาดลานวัดซักจีวรทำความสะอาดห้องน้ำต้มน้ำอาบทั้งหมดนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติธรรมด้วยนอกเหนือจากการนั่งสมาธิวันละ3ครั้งและหลังจากทำวัดสวดมนต์ตอนกลางคืนแล้วก็ยังต้องนั่งคัดลอกพระธรรมจนดึกดื่นด้วยการปฏิบัติธรรมอีกประการหนึ่งซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ก็คือการออกบิณฑบาตไปตามบ้านต่างๆเพื่อรับข้าวสารแล้วก็ลูกเดือยนี่คือชีวิตของพระในนิกายเซนสมัยก่อนรวมไปถึงสามเณรน้อยๆด้วยเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดนะคะวันเดือนเคลื่อนผ่านไปอย่างรวดเร็วค่ะจูเคนก็มาเป็นเนน้อยอยู่ที่วัดอังโคกุได้ถึง7ปีแล้ววันหนึ่งหลวงพ่อโซงไงก็เรียกจูเคนมาพบในห้องแล้วก็บอกว่าเจ้าอดทนมาจนถึงทุกวันนี้ได้ดีมากนะคงจะมีบางครั้งที่เจ้าทุกข์ยากจนอยากจะกลับไปหาแม่ตอนนี้เจ้าก็อายุได้12ปีแล้วต่อจากนี้ขอให้ไปร่ำเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ที่เก่งกว่าหลวงพ่อเถอะแล้วหลวงพ่อก็สนับสนุนให้ชูเคนไปเรียนต่อที่วัดเทนบริวโดยเขียนจดหมายแนะนำตัวให้
วัดเทนบริวสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่สองของชูเคนนั้นเป็นวัดใหญ่โตยิ่งกว่าวัดอังโคกุเพราะว่าเป็นวัดที่โชกุนองค์หนึ่งนะคะไม่ใช่ขออภัยโชกุนท่านหนึ่งได้สร้างขึ้นเพื่อเส้นสวงดวงวิญญาณของพระจักรพรรดิโกไดโกผู้พ่ายแพ้แก่ราชวงศ์ฝ่ายเหนือแต่ชูเคนก็อยู่ที่วัดเทนบริวได้เพียงครึ่งปีเท่านั้นค่ะเป็นเพราะการปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือก็มีผู้ตั้งคำถามว่าเอ๊ะการปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ลำบากจนชูเคนทนไม่ได้กระนั้นหรือไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าชูเคนเนี่ยเป็นคนที่อดทนมากนะคะพิสูจน์ได้จากการปฏิบัติธรรมที่วัดอังโคกุมาถึง7ปีแสดงว่าเรื่องของความยากลำบากในการปฏิบัติไม่น่าจะเป็นปัญหาที่ทำให้สามเณรชูเคนต้องออกจากวัดเทนบริวทั้งอยู่ได้แค่ครึ่งปีเท่านั้นในหนังสือสมัยเอโดะชื่อเรื่องเล่าของอิคิวมีบันทึกเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นโดยปรากฏข้อความว่าคืนหนึ่งในฤดูหนาวชูเคนเดินผ่านห้องของหลวงพ่อและก็ดูเหมือนจะได้ยินเสียงซดอาหารจากถ้วยชูเคนก็ไปถามหลวงพ่อบอกว่าเมื่อครู่นี้หลวงพ่อฉันอะไรหรือหลวงพ่อก็แก้ตัวบอกว่าได้ปลาแห้งมาก็เลยเอามาต้มกินพอแก่ตัวลงเนี่ยร่างกายทนหนาวไม่ค่อยได้มันก็ปวดโน่นปวดนี่ต้องกินปลาเป็นยาป้องกันเอาไว้แต่ว่ามันเป็นพิษสำหรับเนนอย่างพวกเจ้านะปลาแห้งนี่คือปลาแซลมอนตากแห้งจากทะเลเหนือนะคะเป็นอาหารพิเศษชูเคนก็บอกว่าแต่กระผมได้เรียนรู้มาว่าของคาวเป็นของต้องห้ามในวัดที่วัดเทนบริวไม่ถือหรือครับหลวงพ่อก็แหมคงสะอึกไปเหมือนกันนะคะเออชูเคนพูดถูกแล้วล่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยสวดศพให้ปลาตัวนี้แล้วเพราะฉะนั้นจึงฉันได้การสวดศพก็คือการที่พระสวดมนต์ให้แก่ผู้ตายเพื่อส่งสู่สวรรค์สามเณรน้อยชูเคนก็ถามว่าสวดศพอย่างไรหรือขอรับโปรดสอนกระผมด้วยหลวงพ่อก็จำใจต้องสอนนะคะก็บอกว่าอืมเอาสิฟังให้ดีนะสรรพสิ่งล้วนแล้วแต่อนิจจังหากชีวิตนี้ไม่มีทางรอดลงไปเวียนว่ายอยู่ในสายน้ำไม่ได้แล้วขอเจ้าจงมาอยู่ในท้องของอาตมาจงมาสู่ดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าชูเข็นก็บอกเข้าใจและขอรับเข้าใจดีทีเดียวว่าปลาแห้งคงจะตรงไปสู่ดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าแน่นอนราตรีสวัสดิ์ขอรับพอชูเข็นจากไปหลวงพ่อก็ถอนใจเฮือกใหญ่แล้วก็รำพึงรำพันกับตัวเองว่าเออเกือบไปแล้วไหมล่ะได้ฟังเรื่องราวจากหลวงพ่อโซงไงมาแล้วแต่ก็พลาดไม่ได้เลยปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนนคนหนึ่งก็วิ่งตึงตังตึงตังมาหาหลวงพ่อพร้อมกับตะโกนบอกว่าหลวงพ่อหลวงพ่อชูเคนอาละวาดใหญ่แล้วได้โปรดมาเดี๋ยวนี้เลยขอรับหลวงพ่อก็ตายละเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยเอะอะจริงๆหลวงพ่อเข้าไปดูในครัวก็เห็นชูเคนเนี่ยกำลังแกว่งมีดด้วยมือขวาในขณะที่มือซ้ายก็หิ้วประคับตัวใหญ่เดี๋ยวก่อนฆ่าสัตว์ในวัดหรือทั้งผิดทั้งบาปหนักหยุดเดี๋ยวนี้แต่ชูเคนก็ไม่หยุดค่ะกระผมสวดศพให้ประคับตัวนี้เรียบร้อยแล้วขอรับสวดอีกหนก็ได้สรรพสิ่งล้วนแล้วแต่อนิจจังหากชีวิตนี้ไม่มีทางรอดก็จงอย่าหนีแทนที่จะลงไปเวียนว่ายอยู่ในสายน้ำขอเจ้าจงลงมาอยู่ในท้องของชูเคนหลวงพ่อโกรธมากนะคะเพราะเรื่องที่หลวงพ่อแอบกินซุปปลาแห้งเมื่อคืนนี้กลายเป็นที่รู้กันไปทั่วหลวงพ่อก็เลยรู้สึกว่าถ้าขืนปล่อยให้ชูเคนอยู่ในวัดต่อไปเนี่ยจะก่อเรื่องวุ่นวายอะไรอีกก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องทำให้ย้ายวัดไปเสียเดี๋ยวนี้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาค่ะหลวงพ่อก็ไม่ยอมพูดกับชูเคนอีกเลยชูเคนเองก็ใช่ย่อยนะคะคือชูเคนก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์ที่น่าไหว้หลังหลอกแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะใช่ครูที่ดีเราไม่อยากเป็นลูกศิษย์หรอก
ฉู่เข็นตัดสินใจค่ะแล้วก็ซดซุปประคับต้มเต้าเจี้ยวอย่างอร่อยอร่อยชูเคนเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วก็เกลียดคนพูดอย่างหนึ่งแต่ทำอีกอย่างหนึ่งเป็นที่สุดโดยไม่คำนึงว่าผู้นั้นจะเป็นใครเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะคะที่ชูเคนเนี่ยอยู่ที่วัดเทนบริวซึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วก็วัดสำคัญได้เพียงแค่ครึ่งปีเท่านั้นเองค่ะจากที่วัดเทนบริลนะคะหลังจากอยู่ที่นั่นไม่ได้ชูเคนก็กลับไปหาหลวงพ่อโซงไงที่วัดอังโคกุเพื่อปรึกษาหารือว่าเขาจะไปอยู่วัดไหนต่อหลวงพ่อก็รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจหลวงพ่อก็คงจะนึกไม่ออกในทันทีนะคะว่าเอ๊ะแล้วจะส่งไปเรียนต่อที่ไหนอีกดีในที่สุดท่านก็นึกออกค่ะว่ามีพระอาจารย์อยู่รูปหนึ่งชื่อว่าท่านเซโซจินอยู่ที่วัดโฮโดเป็นคนแปลกเอาใจยากอยู่สักหน่อยแต่ว่าเป็นพระที่เก่งในเรื่องของวิชาการมากสามเณรน้อยชูเคนได้ฟังก็ดีใจค่ะรีบเดินทางไปที่วัดโฮโดซึ่งที่นี่เป็นวัดขนาดกลางๆไม่ใหญ่ไม่เล็กแล้วก็ดูสะอาดเรียบร้อยดีเมื่อไปถึงหลวงพ่อเซโซกำลังอ่านหนังสืออยู่ท่านเหลือบมองชูเคนเพียงแวบเดียวก็ตกลงรับเป็นลูกศิษย์เจ้าคือชูเคนหรือได้ยินคำเล่าลือจากหลวงพ่อโซงไงมานานแล้วตกลงหลวงพ่อจะรับเจ้าไว้เองหลวงพ่อท่านนี้ดูเป็นนักวิชาการแล้วก็ท่าทางเข้มงวดค่ะหลังจากชูเคนได้เป็นลูกศิษย์ไม่นานนักวันหนึ่งหลวงพ่อก็สั่งให้บรรดาลูกศิษย์มารวมตัวกันที่โบสถ์แล้วก็เริ่มอธิบายเกี่ยวกับพระสูตรซึ่งยากมากมีภิกษุจากวัดอื่นมาฟังอยากตั้งใจด้วยชูเคนนั่งฟังอยู่หลังสุดนะคะในขณะที่บรรดาพระภิกษุที่นั่งอยู่ด้านหน้าเนี่ยพากันสายหัวดิกๆเลยนะคะไม่เข้าใจค่ะยากมากเมื่อหลวงพ่อเซโซบรรยายจบไปช่วงหนึ่งท่านก็ตั้งคำถามว่าความหมายของคำพูดเมื่อสักครู่นี้เข้าใจว่าอย่างไรบ้างใครอธิบายได้เงียบไม่มีเสียงเลยหลวงพ่อไม่พอใจแล้วก็ดุลูกศิษย์ชิคุเนนกับชูไซก็ไม่เข้าใจด้วยหรือน่าเศร้าจริงๆเราเรียนมา5ปี6ปีแปลว่ายังตั้งใจไม่พอมีใครอื่นเข้าใจบ้างไหมขอรับคนตอบคือชูเคนค่ะและชูเคนก็อธิบายว่าเขาเข้าใจอย่างไรถูกต้องแล้วนั่นแหละคือคำตอบหลวงพ่อพยักหน้าอย่างพอใจแล้วก็อธิบายต่อไปในขณะที่พระเนรรุ่นพี่ไม่พอใจน้อยเพิ่งเข้ามาเป็นลูกศิษย์ยกๆเจ้าหมอนี่มันอวดดีนักรุ่นพี่บางคนก็มองด้วยสายตาอาฆาตแค้นวันหนึ่งชูเคนเดินติดตามหลวงพ่อไปยังวัดอื่นเพื่อไปยืมหนังสือระหว่างทางต้องข้ามสะพานหินที่ทอดข้ามสระน้ำก็ปรากฏว่าเจองูตัวหนึ่งขดอยู่กลางสะพานชูเคนเกลียดงูมากนะคะก็ถอยหลังมา 2-3 ก้าวแต่หลวงพ่อเนี่ยก้าวเข้าหางูโดยไม่กลัวชูเคนไม่รู้ว่าหลวงพ่อจะทำอะไรก็ได้แต่กลั้นใจดูปรากฏว่าหลวงพ่อดึงผ้าพาดคอออกมาแล้วก็เอาห่มให้งูงูก็นอนนิ่งสงบอยู่ใต้ผ้าห่มเอาละไม่เป็นไรแล้วหลวงพ่อเดินข้ามสะพานไปตามสบายชูเคนจึงรีบติดตามไปแล้วก็รู้สึกทึ่งนับถือว่าหลวงพ่อเนี่ยมีความลึกซึ้งแล้วก็มีเมตตามากจริงๆต่อมาวันรุ่งขึ้นค่ะชูเคนก็ติดตามหลวงพ่อไปอีกพอถึงสะพานเดียวกันเจ้างูตัวเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าทำไมถึงขี้เกียจนักนะคะก็ยังคงนอนขวางสะพานอยู่แถมยังชูคอจ้องเป๋งมาทางชูเคนด้วยชูเคนกลัวงูตกใจนะคะรีบหยิบก้อนหินปาใส่งูทันทีปรากฏว่าก้อนหินเนี่ยโดนหัวงูพอดีจนงูกระเด็นตกสระน้ำไปชูเคนก็รู้สึกตัวว่าเฮ้ยแย่แล้วเราฆ่าสัตว์ต่อหน้าพระอาจารย์จะโดนดุขนาดไหนก็ไม่รู้เพราะการฆ่าสัตว์เป็นบาปแล้วก็เป็นข้อห้ามศีลข้อหนึ่งใช่ไหมคะชูเคนก็ห่อตัวรีบเลยปรากฏว่าหลวงพ่อพยักหน้า 2-3 ครั้งก่อนจะเอ่ยชมค่ะว่าแบบนั้นล่ะดีแล้วเจ้าก็มีวิธีการของเจ้าในการจัดการกับงูเก่งมากชูเคนงงค่ะอย่างนั้นหรือครับ
ก็งูมันขวางทางอยู่ทำให้คนเดือดร้อนเจ้าก็แก้ปัญหาเดือดร้อนการกระทำแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าการฆ่าสัตว์จะผิดบาปไปเสียทั้งหมดหลวงพ่ออธิบายบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้อย่างเทนตรงและนี่ก็คือความแปลกนะคะของหลวงพ่อเซโซซึ่งก็เป็นหลวงพ่ออีกองค์หนึ่งที่ชูเคนเนี่ยนับถือชูเคนเรียนรู้พระธรรมจากหลวงพ่อเซโซจนกระทั่งหลวงพ่อแนะนำบอกว่าอยากจะให้ชูเคนเรียนบทกวีด้วยจึงได้ไปเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโบเทสสุที่วัดเคนนินซึ่งเป็นวัดนิกายเซนขนาดใหญ่ชูเคนเรียนเขียนบทกวีเพียง2ปีค่ะก็สามารถแต่งกลอนที่มีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้นะคะเป็นบทกวีที่บรรยายยามค่ำของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างประทับใจด้วยคำเพียง4บรรทัดแล้วก็เป็นบทกวีที่ติดปากของชาวเมืองหลวงที่วัดแห่งนี้เนี่ยชูเคนได้พบกับพระโยโซซึ่งเป็นศิษย์วัดรุ่นพี่แต่พระที่ชูเคนสนิทสนมที่สุดก็คือพระหนุ่มที่ชื่อว่าอุนจิโบอายุมากกว่าชูเคน2ปีทั้งคู่ออกบิณฑบาตด้วยกันแล้วก็ปรับทุกข์ซึ่งกันและกันเสมอระหว่างทางขากลับจากบิณฑบาตวันหนึ่งชูเคนก็เอ่ยถามว่าคิดว่าจะเรียนรู้นิกายเซนที่แท้จริงได้ที่วัดเคนนินนี่ไหมอุนจิโบก็ตอบว่าโอ้ยเรื่องนั้นเนี่ยหวังไม่ได้หรอกไม่เฉพาะแต่วัดเคนนินเท่านั้นนะบรรดาวัดประดับ5วัดหลวงแล้วก็10วัดรองน่ะไม่มีนิกายเซนของแท้หรอกชูเคนวัดนิกายเซนที่ได้รับการอุปถัมภ์จากรัฐบาลโชกุนนั้นเรียกว่าพวก5วัดหลวงซึ่งหมายถึงวัดที่ได้รับข้าวของเงินทองจากผู้อาศัยอยู่ในอาณาเขตที่ดินของวัดเพราะฉะนั้นวัดจึงมีขนาดใหญ่แล้วก็มีพระภิกษุอยู่จำนวนมากรัฐบาลโชกุนจะเป็นผู้แต่งตั้งเจ้าอาวาสของวัดประดับนี้ด้วยตัวเองเจ้าอาวาสไม่ใช่พระที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนเป็นที่นับถือของทุกคนตรงกันข้ามพระที่มีเส้นสายเชื่อมโยงกับรัฐบาลโชกุนแล้วก็มีเงินเนี่ยอาจได้เป็นเจ้าอาวาสก็ได้ทั้งที่ความประพฤติอาจจะไม่เหมาะสมอ้าวหมายความว่ายังไงหรอก็พอถึงสมัยโชกุนโยชิโมจิคนนี้รัฐบาลก็สั่งให้เจ้าอาวาสส่งเงินให้รัฐบาลด้วยเพราะฉะนั้นพระที่ปฏิบัติดีแต่ไม่มีเงินก็เป็นใหญ่ไม่ได้ทำให้พระไม่ค่อยปฏิบัติธรรมแต่หันไปหาเงินแทนแย่จริงๆอุนจิโบก็บ่นนะคะบ่นให้ชูเขียนฟังขณะเดียวกันค่ะอุนจิโบก็บอกว่าพระนิกายรินไซบางรูปก็ไม่ชอบอยู่วัดใหญ่ที่ไม่ค่อยมีระเบียบแต่แสวงหาวัดซอมซ่อที่เน้นนิกายเซนอย่างบริสุทธิ์ชูเคนได้ฟังก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาบ้างนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็ยังมีวัดที่มีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่บ้างทั้งสองคนเดินไปถึงริมฝั่งแม่น้ำคาโมยยามค่ำนกกาส่งเสียงร้องริมฝั่งแม่น้ำมีผู้คนไร้บ้านมาอาศัยอยู่ผู้คนที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านพากันมาอยู่เมืองหลวงมากขึ้นทุกทีดูเหมือนว่าวันนั้นเนี่ยจะมีคนตายค่ะผู้คนที่มาชุมนุมกันอยู่ต่างพากันพนมมือไหว้ในหมู่ผู้คนเหล่านั้นก็มีพระรูปหนึ่งสวมจีวรสีดำทั้งหมวกและรองเท้าก็ดูแบบขาดวินนะคะจีวรก็เก่ารุ่งริ่งอุนจิโบก็ยกมือไหว้แล้วก็ก้มศีรษะให้กับพระรูปนั้นชูเคนก็ถามว่าพระรูปนั้นเป็นใครอ่ะอยู่ที่วัดไหนหรออุนจิโบตอบว่าท่านชูเคนโนอยู่ที่วัดไซคงชูเคนรู้สึกเอะใจนะคะคือบรรดาวัดใหญ่ที่เคยอยู่ปฏิบัติธรรมมานั้นล้วนแต่คบกับผู้มีอำนาจแล้วก็เศรษฐีไม่เคยเข้าใกล้คนจนเลยต่อหน้าพระพุทธรูปปากก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ช่วยคนพ้นทุกข์ทุกคนเสมอภาคกันแต่ว่าในทางปฏิบัติก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของเงินทองชูเคนก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกตินี้
และเขาก็รู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจำเป็นที่สุดสำหรับคนเหล่านี้ที่ไม่มีบ้านแล้วก็เป็นคนที่เดือดร้อนในเรื่องของอาหารการกินคือหาเช้ากินค่ำเมื่อชูเคนเอ่ยเรื่องนี้อุนจิโวก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าจะออกจากวัดเคนเร็วๆนี้เพื่อไปแสวงหาพระนิกายเซนที่แท้จริงชูเคนก็บอกฉันก็เหมือนกันหลังจากนั้นไม่นานค่ะชูเคนก็ตัดสินใจออกจากวัดเคนนินที่อยู่มา3ปีตอนนั้นอายุได้เพียง13สาเหตุโดยตรงก็คือพระผู้ใหญ่ที่เคยนับถือเนี่ยไปพูดโอ้อวดกับพระหนุ่มๆบอกว่าโอ้ยตระกูลเราเนี่ยมีเชื้อสายเดียวกับตระกูลของท่านโชกุนตำแหน่งสูงสุดของ5วัดหลวงก็ไม่ไกลเกินฝันของเราหรอกได้เป็นเมื่อไรเราจะดูแลพวกเจ้าเองปรากฏว่าชูเคนได้ยินเข้าพอดีแล้วก็คิดในใจว่าถ้าหากเป็นพระแล้วก้าวหน้าเพราะเส้นสายหรือเงินทองไม่ใช่เพราะการปฏิบัติธรรมหรือความเป็นมนุษย์ที่มีคุณธรรมแล้วก็แบบนี้ผิดแน่ๆชูเคนผิดหวังมากนะคะหลังจากนั้นจึงตัดสินใจออกจากวัดเคนลินเพื่อไปแสวงหาวัดใหม่แล้วก็อาจารย์คนใหม่ที่จะทำให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงนิกายเซนอย่างแท้จริงห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับการค้นหาอิคคิวซังตัวจริงจากหนังสือชื่อเดียวกันอิคคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะคงเรแปลโดยคุณพรอนงนิยมค้าสำนักพิมพ์ทิวลิปจัดพิมพ์ภายใต้โครงการคั่นช่องส่องญี่ปุ่นมูลนิธิไดโดไลฟ์กับเรื่องราวของท่านอิคิวซังก่อนที่จะเป็นท่านอิคิวชื่อเดิมของท่านคือเซนงิกุมารุหลังจากนั้นก็เป็นสามเณรชูเคนแล้วก็ร่ำเรียนโดยมีครูบาอาจารย์หลายองค์นะคะล่าสุดอยู่ที่วัดเคนนินแล้วก็รู้สึกผิดหวังที่ว่าวัดเหล่านี้เนี่ยมีเส้นสายเกี่ยวข้องกับการเมืองซึ่งชูเคนเห็นว่าการเป็นพระควรจะก้าวหน้าที่การปฏิบัติธรรมแต่ไม่ควรจะก้าวหน้าเพราะเส้นสายหรือเงินทองดังนั้นชูเคนจึงตัดสินใจออกจากวัดเคนนินเพื่อไปแสวงหาวัดแห่งใหม่แล้วก็ครูบาอาจารย์องค์ใหม่จากนั้นค่ะชูเคนก็พยายามเสาะหาท่านเคนโนที่วัดไซคงซึ่งเป็นพระที่แต่งตัวซอมซ้อที่เขาได้เจอวันที่ไปเดินเล่นริมแม่น้ำกับเพื่อนสามเณรด้วยกันแล้วก็รู้สึกประทับใจว่าพระองค์นี้เนี่ยอยู่เคียงข้างคนผู้ทุกข์ยากชูเคนก็พยายามตามหาวัดไซคงถามทางไปตลอดจนกระทั่งในที่สุดก็มาถึงวัดไซคงเมื่อยามพรบค่ำของฤดูใบไม้ร่วงคือไม่ใช่วัดใหญ่เพราะฉะนั้นก็มีบางคนที่ไม่รู้จักเป็นเพียงวัดเล็กๆสอมซ้อแม้กระทั่งชาวบ้านก็บอกว่าจะใช่วัดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าประตูวัดก็ไม่มีวัดแห่งนี้มีเพียงกระท่อมสอมซ้อซึ่งมุงหลังคาหญ้าแฝกเท่านั้นคือแม้แต่ชาวบ้านเองก็ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นวัดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นชูเคนเนี่ยก็จะตามหาวัดแห่งนี้ด้วยความยากลำบากมากพอสมควรเมื่อไปถึงวัดชูเคนก็ไปหาหลวงพ่อเคนโนแล้วก็ขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อซึ่งมีจีวรที่เก่าขาดปุปะในขณะที่ดวงตาแจ่มใสเหมือนท้องฟ้าก็มองจ้องดูชูเคนอะไรนะจะขอให้รับเจ้าเป็นลูกศิษย์หรือแต่ยินแล้วรู้สึกแปลกใจมากเจ้าสติดีอยู่หรือเปล่าและท่านก็บอกว่านอกจากวัดอังโคกุแล้วเจ้ายังไปเรียนรู้อยู่วัดชื่อดังมาด้วยแล้วทำไมถึงมาเร่ร่อนหาพระอย่างอาตมาล่ะ
ชูเคนก็บอกว่าอยากจะขอให้ท่านสอนถึงจิตใจที่แท้จริงของเซนเพราะวัดประดับ5วัดหลวง10วัดรองได้สูญเสียความเป็นเซนไปหมดแล้วขอรับหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้มีหลายคนที่มาพูดแบบนี้แหละแต่อยู่ได้ยาวที่สุด10วันบางคนอยู่ได้แค่ครึ่งวันเจ้าจะทนอยู่ได้สักกี่วันกันล่ะกระผมมีแต่หลวงพ่อเคนโนเท่านั้นที่จะเป็นพระอาจารย์รับรองว่าไม่มีวันนี้หายไปแน่นอนขอรับและชูเคนก็เล่าเรื่องที่พบเห็นที่แม่น้ำคาโมให้หลวงพ่อฟังซึ่งเป็นสถานที่ที่ชูเคนเนี่ยได้พบกับหลวงพ่อเคนโนโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะหลวงพ่อก็บอกว่าเข้าใจความรู้สึกของเจ้าดีแล้วแต่มาปฏิบัติธรรมกับอาตมาจะไม่ก้าวหน้าทางสังคมหรอกนะหลวงพ่อเคนโนเป็นพระที่เรียนรู้นิกายเซนจากหลวงพ่อมุอินแห่งวัดเมียวชินแล้วก็เป็นผู้ถ่ายทอดจิตใจของเซนบริสุทธิ์ชูเคนก็รับรองว่าขอรับกระผมไม่เคยคิดจะใช้เซนเป็นทุนสำหรับความก้าวหน้าในสังคมกระผมคิดว่าเซนจะเป็นสิ่งที่ช่วยขัดเกลาจิตใจของตนเองมากกว่าขอรับหลวงพ่อก็บอกว่าถ้างั้นละก็จะฝึกให้ขอให้เจ้าออกไปบิณฑบาตเดี๋ยวนี้เลยหลวงพ่อไม่ได้ฉันอะไรมา3วันแล้วมาได้จังหวะพอดีทีเดียวแล้วก็หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่าฮ่านะคะคือพอมาถึงก็ใช้เลยชูเคนหัวเราะไม่ออกค่ะรู้สึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อแปลกๆนะนี่แต่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้กระโดดเข้ามาหาเองนะคะเป็นผู้มาฝากตัวเป็นศิษย์เองก็โอเคตกลงให้ทำอะไรก็ทำความเป็นอยู่ของวัดไซคงนั้นพึ่งแต่การบิณฑบาตค่ะเมื่อออกเดินบิณฑบาตชูเคนก็รู้สึกขอบคุณผู้ทำบุญเพราะได้รับอาหารจากบรรดาคนยากคนจนที่อยู่บริเวณนั้นซึ่งก็มีชีวิตแบบหาเช้ากินค่ำกว่าจะอยู่รอดไปได้แต่ละวันก็แสนยากลำบากแต่ก็ยังอุตส่าห์หาข้าวปลาอาหารมาใส่บาตรให้หลวงพ่อเคนโนบอกว่าฟังนะชูเคนคนเรามีกิเลสไม่รู้จบสิ้นทั้งเงินทองชื่อเสียงและชีวิตทำให้คนเราเหยียบหัวคนอื่นเพื่อให้ได้มากขึ้นแต่คนที่ไม่รู้จักความพอเพียงนี่แหละเป็นคนที่มีความทุกข์ยิ่งกว่าใครไม่ว่าจะแต่งกายประดับประดาหรูหราสักแค่ไหนกินอาหารอร่อยจนอิ่มท้องสักเพียงใดจิตใจก็เป็นได้เพียงคนตาบอดผู้กระหายเท่านั้นหลวงพ่อสั่งสอนเรื่องหัวใจของเซนอยู่เสมอในชีวิตประจำวันแล้วก็พูดให้เข้าใจโดยง่ายว่ากิเลสหมายถึงการที่เราคิดถึงแต่ความต้องการของตัวเองเท่านั้นเราต้องละความต้องการพึงพอใจในความพอเพียงจึงจักบรรลุธรรมเซนไม่ได้เป็นคำสอนพิเศษอะไรเลยพระในนิกายเซนต้องปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดเพื่อบรรลุการรู้แจ้งนั้นเรียกว่าบรรลุธรรมเมื่อบรรลุแล้วจะไม่มีกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีโลภโกรธหลงเปรียบเหมือนท้องฟ้ายามไร้เมฆหมอกแล้วก็จะมีจิตใจที่สะอาดสดใสตลอดไปแต่ชูเคนก็ยังปฏิบัติธรรมได้น้อยจึงมองไม่เห็นหนทางของการบรรลุเลยนับจากชูเคนมาถึงวัดไซคงได้ประมาณ1ปีวันหนึ่งหลวงพ่อก็เกิดล้มป่วยลงท่านไอแบบผิดปกติมาก่อนหน้านี้ได้สักพักบางครั้งก็ตัวร้อนหรือไอออกมาเป็นเลือดชูเคนก็ออกไปบิณฑบาตแล้วก็กลับมาพยาบาลหลวงพ่อจนเหน็ดเหนื่อยมากแต่กลับไม่รู้สึกทุกข์ยากลำบากอะไรเลยกลับกลายเป็นความสุขเสียด้วยซ้ำที่ได้ดูแลหลวงพ่ออาการของหลวงพ่อไม่ค่อยดีขึ้นชูเคนต้องไปหาหลวงพ่อเซโซและหลวงพ่อโซไงอธิบายเรื่องราวแล้วก็ขอยากลับมาบ้างตักน้ำของวัดที่ใช้รักษาโรคได้มาด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าขอโทษที่ทำให้ลำบากนะชูเคนหลวงพ่อคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วชูเคนก็พยายามที่จะพยาบาลหลวงพ่ออย่างเต็มกำลังความสามารถจนย่างเข้าปีที่3หลวงพ่อก็ยิ่งผอมลงแล้วก็หมดเปรี้ยวหมดแรงลงไปทุกทีหลวงพ่อรู้ตัวดีนะอยากจะตั้งชื่อให้เจ้าเสียเดี๋ยวนี้ว่า
ชื่อแรกของหลวงพ่อคือโซอิถ้าอย่างนั้นเจ้าชื่อโซจุนก็แล้วกันอักษรตัวแรกจะได้เหมือนชื่อแรกของหลวงพ่อจุนหมายถึงหัวใจอันบริสุทธิ์ของเซนเป็นหัวใจที่ไม่ยึดติดกับอะไรแล้วก็ไม่หลงอะไรหลวงพ่อได้สอนเรื่องหัวใจของเซนให้เจ้าหมดแล้วชูเคนก็ขอบคุณนะคะว่าขอบพระคุณที่ตั้งสมณะนามให้ว่าโซจุนขอรับหลวงพ่ออยากจะเขียนบันทึกให้ว่าเจ้าได้เรียนรู้จากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้รับบันทึกจากพระอาจารย์มุอินเหมือนกันอย่ารู้สึกไม่ดีล่ะไม่ขอรับบันทึกนั้นอยู่ในหัวใจของกระผมแล้วขอรับขณะนี้ผู้ที่มีความเป็นเซนอย่างบริสุทธิ์คือหลวงพ่อคะโซเจ้าอาวาสวัดไดโทกุเพียงท่านเดียวเท่านั้นแต่ท่านไม่ชอบอยู่วัดที่ยุ่งยากจึงไปอยู่ที่ทาคาตะทางตะวันตกของเทเรซาบิวะกับลูกศิษย์เพียงไม่กี่คนถ้าหลวงพ่อตายไปแล้วเจ้าจงไปหาท่านผู้นั้นเถิดหลังจากนั้นโซจุนก็ยังคงพยาบาลหลวงพ่ออย่างดีจนถึงปลายเดือนธันวาคมหลวงพ่อเคนโนก็สิ้นลมหายใจโซจุนเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของหลวงพ่อมากร้องไห้จนกระทั่งน้ำตาแห้งผากขณะนั้นเป็นปลายปีพุทธศักราช1957โซจุนอายุได้21ปีโซจุนฝังศพของหลวงพ่อไว้ในสวนหลังวัดไซคงแล้วก็ออกจากวัดไปเหมือนคนที่ไร้เรี่ยวแรงไร้วิญญาณในที่สุดเท้าของโซจุนก็พาเดินไปที่หมู่บ้านซางาโนะที่ท่านแม่อาศัยอยู่ปกติแล้วโซจุนจะแวะเยี่ยมบ้านปีละครั้งสองครั้งเพื่อเล่าให้ท่านแม่ฟังถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมท่านแม่ยังคงอยู่กับโอคุโรอย่างเงียบๆเพียงสองคนทั้งท่านแม่แล้วโอคุโรก็ทราบทันทีว่าคงจะเกิดเรื่องใหญ่กับโซจุนเมื่อโซจุนไปถึงบ้านก็โซเซล้มลงเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยกับการพยาบาลหลวงพ่อประกอบกับความเศร้าเสียใจโซจุนจึงอยู่ในสภาพที่อ่อนล้าทั้งกายและใจโอคุโรก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ดูแลโซจุนเป็นอย่างดีเมื่อโซจุนเริ่มมีเรี่ยวมีแรงท่านแม่ก็ให้กำลังใจว่าท่านเคนโนที่เคารพรักและอยู่กันมาถึง4ปีต้องจากไปแบบนี้แม่เข้าใจดีว่าท่านเศร้าเสียใจขนาดไหนแต่ถึงอย่างไรก็ต้องเอาชนะความเศร้าให้ได้พระอาจารย์ท่านก็คงหวังเช่นนั้นเหมือนกันนะเจริญพรอาตมายังไม่บรรลุธรรมเลยขอสวดมนต์ให้พระอาจารย์จนพอใจเสียก่อนค่อยแสวงหาพระอาจารย์องค์ใหม่เพื่อปฏิบัติธรรมเพิ่มเติมจนกว่าจะบรรลุธรรมจึงจะกลับบ้านโยมแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะโซจุนสวมจีวรสีดำใส่รองเท้าฟางและก็สวมหมวกสารอีกครั้งหนึ่งเอาละอาตมาขอลาไปก่อนโอคุโรช่วยดูแลโยแม่ด้วยนะวันนั้นเป็นวันที่หิมะตกหนักโซจุนเดินกลับเมืองหลวงท่ามกลางหิมะท่านแม่มองตามหลังด้วยความกระวนกระวายใจเหมือนมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างโซจุนมุ่งกลับไปที่วัดคิโยมิสุอีกครั้งหนึ่งวัดนี้จะมีผู้คนมาอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติแต่ว่าครั้งนี้ประตูวัดเปิดแล้วแต่ผู้คนก็มาไหว้พระกันจนแน่นล้นวัดโซจุนพิจารณาแล้วก็รู้สึกว่าคงจะสวดมนต์อย่างสงบไม่ได้แน่โซจุนตัดสินใจไปอีกวัดหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นวัดที่คนไปสวดมนต์ขอให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุคติเช่นเดียวกันโซจุนอยู่ในศาลาหลังหนึ่งแล้วก็นั่งสวดมนต์ให้หลวงพ่อเคนโนถึง7วันจนกระทั่งบรรดาพระที่อยู่ในวัดแห่งนั้นรู้สึกประทับใจในความตั้งใจของโซจุนจึงพากันเข้ามาหาแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านอายุยังน้อยแต่มีมานะดีจริงๆขอเชิญฉันข้าวต้มเถอะ
ที่วัดนี้ก็มีเมตตาต่อโซจุนนะคะบางองค์ก็ให้เงินเพื่อที่จะให้โซจุนเนี่ยเอาไปซื้อรองเท้าฟางคู่ใหม่เมื่อโซจุนเสร็จพิธีสวดมนต์ให้พระอาจารย์แล้วก็เดินลงจากวัดมาตามบันไดหินความโศกเศร้าก็ยังคงเกาะกลุ่มจิตใจร่างกายหนาวเหน็บหัวใจก็ว่างเปล่าระหว่างที่เดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงริมฝั่งทะเลสาบบิวาโกโซจุนก็เกิดความรู้สึกอยากตายขึ้นมาทันทีตายจากโลกนี้ไปหาหลวงพ่อเคนโนดีกว่าแล้วโซจุนก็เดินลงทะเลสาบเหมือนถูกดึงดูดโซจุนเดินมุ่งหน้าเดินลึกลงไปลึกลงไปทันใดนั้นเองก็มีคนวิ่งเข้ามากอดโซจุนจากด้านหลังท่านชายน้อยท่านจะทำอะไรโอคุโรนั่นเองท่านทำแบบนี้คิดว่าท่านเคนโนจะดีใจหรอน่าจะคิดถึงหัวอกของท่านแม่ด้วยเข้มแข็งหน่อยสิโซจุนรู้สึกตัวค่ะเมื่อโอคุโรเนี่ยฟาดเพียคือตบหน้าฉาดใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพื่อเป็นการเรียกสติโซจุนก็รู้สึกตัวเรากำลังทำอะไรลงไปนะโอคุโรทำไมเจ้าถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะโอคุโรก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้านี้เจ้าแม่กวนอิมมาเข้าฝันท่านแม่บอกให้รีบส่งคนไปที่วัดอิชิยามะเจ้าก็เลยตามเรามาหรือไงแสดงว่าพระท่านต้องการให้เราอยู่ต่อไปเอาละเท่ากับเราเกิดใหม่แล้วไม่เป็นไรหรอกโซจุนรู้สึกว่าตัวเองได้เกิดใหม่แล้วก็ความคิดที่จะฆ่าตัวตายก็หายไปเหมือนกับว่าได้สติจากนั้นโซจุนก็มุ่งหน้าต่อไปนะคะเพื่อที่จะไปหาอาจารย์ตามที่หลวงพ่อเคนโนได้สั่งเสียเอาไว้ก่อนตายโซจุนเดินทางไปถึงตำบลทาคาตะซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของเทเรซาบิวาโกเพื่อขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์นิกายเซนชื่อว่าคาโซที่วัดโชซุยอันวัดนิกายเซนแท้ๆนั้นจะไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆค่ะแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้เมื่อโซจุนไปบรรดาพระเนในวัดก็บอกว่าคือเหมือนกับทำท่าไม่สนใจแล้วก็คิดว่าไม่นานก็คงจะล้มเลิกความตั้งใจไปเองมีเรื่องเล่าว่าพระโพธิธรรมผู้นำนิกายเซนไปเผยแผ่ในประเทศจีนเคยไล่พระที่ชื่อว่าเอกะกลับไปทุกครั้งเมื่อเอกะขอเป็นลูกศิษย์แต่เอกะไม่ยอมลงเลิกไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆจึงแสดงความตั้งใจจริงด้วยการตัดแขนทิ้งข้างหนึ่งพระโพธิธรรมเห็นว่าโอ้ยตั้งใจจริงขนาดนั้นนะคะจึงยอมรับเอกะเป็นลูกศิษย์การทดสอบความตั้งใจจริงของผู้สมัครเป็นศิษย์จึงกลายเป็นประเพณีของนิกายเซนอย่างเรื่องเล่าข้างต้นน่ะนะคะแต่ว่าคงจะไม่รุนแรงเช่นนั้นไปเสียทุกกรณีเพียงแต่ก็เป็นตำนานแสดงให้เห็นว่าการที่จะสมัครเป็นลูกศิษย์เนี่ยต้องอาศัยความมุ่งมั่นแล้วก็ต้องแสดงความตั้งใจให้เป็นที่ปรากฏแก่ครูบาอาจารย์ด้วย3วันผ่านไป5วันผ่านไปโซจุนก็ยังไม่ยอมจากไปตกกลางคืนก็จะไปนอนในเรือลำเล็กๆที่ถูกทิ้งร้างริมทะเลสาบพอรุ่งสางก็กลับมานั่งสมาธิอยู่หน้าวัดโดยไม่ยอมขยับเขยื้อนแม้ว่าลมหนาวจะพัดใส่จนร่างกายราวกับจะถูกแยกออกเป็นเสี่ยงๆแม้ว่าหิมะจะกระหน่ำใส่ไม่หยุดโซจุนก็ไม่ยอมขยับจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหลวงพ่อคาโซต้องเดินทางไปที่ยาสุวากิซึ่งอยู่ทางเหนือของเทเรซาบีวาโกจึงเดินออกมาจากประตูวัดแล้วก็มาพบกับโซจุนหลวงพ่อจะรับโซจุนเป็นลูกศิษย์หรือไม่จะมีการทดสอบใดๆอีกไหมติดตามได้กับเรื่องราวที่กำลังเข้มข้นจากอิคคิวซังตัวจริง
หนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวจริงของท่านอิกคิวซังเนนน้อยเจ้าปัญญาที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นจากหนังสืออิกคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคงเรคุณพรอนงนิยมค้าแปลเป็นภาษาไทยจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทิวลิปมูลนิธิไดโดไลฟ์และนี่คือรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ำคืนนี้ค่ะกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะห้องสมุดที่คุณสามารถจะติดตามฟังเรื่องราวต่างๆได้ทางวิทยุ FM 105 MHz เจอกันทุกคืนไม่เว้นวันหยุดคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนอนหลับฝันดีแล้วถ้าเกิดยังไม่ง่วงนะคะเดี๋ยวติดตามรายการต่อไปสร้างจิตรู้สู่จิตรักรายการที่จะทำให้เราเข้าใจด้านในของชีวิตมากยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับรายการห้องสมุดหลังใหม่ก็อย่างที่บอกเอาไว้ค่ะวันนี้เป็นห้องสมุดที่คุณฟังได้ทางวิทยุแล้วก็สำหรับค่ำคืนนี้นะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันกับเรื่องราวของอิกคิวซังตัวจริงกับการตามหาประวัติของอิกคิวซังที่เรารู้จักในนามของเนนน้อยเจ้าปัญญาใช้หมองนั่งมาทิเป็นวลีฮิตที่เราได้ยินกันจากภาพยนตร์การ์ตูนที่ค่อนข้างโด่งดังมากนะคะในบ้านเราหลายท่านคงจะหายสงสัยแล้วถ้าเกิดได้ติดตามจากห้องสมุดหลังไมค์เพราะว่าเล่าเรื่องนี้มา2คืนคืนนี้จะเป็นตอนที่3ค่ะกับการติดตามเรื่องราวของท่านอิกคิวซังจากหนังสือที่ชื่อว่าอิกคิวซังตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคงเรซึ่งเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็นำมาเขียนเป็นวรรณกรรมอัตชีวประวัติไม่ใช่อัตชีวประวัติเป็นวรรณกรรมประวัติบุคคลนะคะให้เราได้อ่านกันโดยมีคุณพรอนงนิยมค้าเป็นผู้แปลจากภาษาญี่ปุ่นสู่ภาษาไทยภายใต้การจัดพิมพ์ของสำนักพิมพ์ทิวลิปมูลนิธิไดโดไลฟ์โครงการคันช่องสองญี่ปุ่นที่จะทำให้เราได้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะย้อนกันสักนิดหนึ่งนะคะหลังจากที่สมณเณรน้อยชูเคนได้รับสมณนามใหม่จากหลวงพ่อเคนโนว่าโซจุนก่อนที่ท่านจะสิ้นสามเณรน้อยในชื่อใหม่ว่าโซจุนก็อยู่ในสภาพที่เสียศูนย์เพราะว่าหลวงพ่อเคนโนที่เคารพนับถือจากไปแล้วก็ทำให้สามเณรน้อยโซจุนเนี่ยเศร้าโศกเสียใจมากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตต่อไปอย่างไรจริงๆแล้วก่อนที่จะสิ้นหลวงพ่อเคนโนก็ได้แนะนำให้สามเณรน้อยโซจุนไปพบกับหลวงพ่อองค์หนึ่งนะคะซึ่งชื่อว่าหลวงพ่อคัสโซเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโทกุโดยบอกว่าท่านนี้เพียงท่านเดียวที่มีความเป็นเซนอย่างบริสุทธิ์สมควรที่โซจุนจะไปขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์เพื่อฝึกปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นสามเณรน้อยโซจุนก็ดันด้นเดินทางไปยังวัดไดโทกุแล้วก็ไปพบกับหลวงพ่อคาโซแต่ตามธรรมเนียมของวัดนิกายเซนนั้นไม่รับลูกศิษย์ง่ายๆยิ่งวัดที่มีความเข้มงวดในการปฏิบัติมากแค่ไหนการรับลูกศิษย์ก็จะยากแล้วก็โหดขึ้นปานนั้นที่วัดไดโทกุค่ะสามเณรน้อยโซจุนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการที่นั่งสมาธิทั้งวันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยอมขยับเขยื้อน3วัน5วันก็ยังไม่ยอมจากไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งหลวงพ่อคาโซซึ่งต้องเดินทางไปยังยาสุวากิ
ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเทเรซาบีวาโกจึงออกมาออกเดินนะคะเดินออกมาจากประตูวัดแล้วก็มาพบกับโซจุนซึ่งก็ยังคงพิสูจน์ความมุ่งมั่นในการที่จะขอฝากตัวเป็นศิษย์หลวงพ่อมองโซจุนแล้วก็คิดในใจว่านี่คือพระเร่ร่อนที่กำลังฝึกปฏิบัติธรรมตามที่โยโซบอกสินะยังอยู่อีกหรือดูเหมือนจะตั้งใจจริงแต่จะลองใจดูอีกสักหน่อยเมื่อคิดเช่นนั้นก็สั่งโยโซซึ่งเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งโยโซเอาน้ำในถังราดใส่ตั้งแต่หัวลงไปเลยโยโซทำตามคำสั่งคือราดน้ำใส่โซจุนแล้วก็ตามพระอาจารย์ออกไปโหเป็นวิธีการทดสอบที่ถ้าเกิดไม่ตั้งใจจริงเนี่ยก็คงเปิดไปนานแล้วนะคะยาสุวากิคือสถานที่ที่หลวงพ่อคาโซเริ่มสร้างวัดเล็กๆชื่อวัดเซนโคอันหลังจากละทิ้งเมืองหลวงที่มีแต่ความวุ่นวายต่อมาหลวงพ่อก็ย้ายมาสร้างวัดโชซุยนะคะที่คาทาตะกว่าหลวงพ่อจะกลับจากยาสุวากิก็เป็นเวลาเย็นมากแล้วปรากฏว่าพระเร่ร่อนที่ชื่อโซจุนซึ่งถูกราดน้ำใส่ตั้งแต่ตอนเช้ายังคงนั่งตัวแข็งเหมือนก้อนหินอยู่ตรงนั้นหลวงพ่อคาโซรู้สึกเปลี่ยนใจจึงเอ่ยทักทายว่าเงยหน้าขึ้นสิขอรับได้โปรดรับกระผมเป็นลูกศิษย์ด้วยตาต่อตาสบกันพอดีหลวงพ่อคาโซรู้ทันทีว่าโซจุนตั้งใจแน่วแน่และมีประสบการณ์ปฏิบัติธรรมมาอย่างไม่ธรรมดาเสียด้วยดังนั้นท่านจึงยินดีรับโซจุนเป็นลูกศิษย์หลังจากที่โซจุนก็ได้พิสูจน์ตัวเองด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไม่ท้อถอยวัดโชซุยอันนี้เป็นวัดที่มีสภาพดีกว่าวัดไซคงของหลวงพ่อเคนโนแต่ก็เป็นวัดที่ยากจนเหมือนกันความฟุ่มเฟือยทั้งหลายถูกตัดทิ้งหมดคำสั่งสอนของนิกายเซนเริ่มต้นจากจุดนี้ละทิ้งกิเลสทั้งปวงทำจิตใจให้ว่างคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติธรรมหัวใจของนิกายเซนจะถูกขัดเกลาได้ดีท่ามกลางความยากจนหลวงพ่อคาโซสั่งสอนลูกศิษย์เช่นนั้นและฝึกบรรดาลูกศิษย์อย่างเข้มงวดชาวบ้านคาทาตะซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงจะนำข้าวแล้วก็ผักมาถวายแต่ก็ไม่เพียงพอถังข้าวสารของวัดจึงว่างเปล่าอยู่เสมอนอกจากนั้นทางวัดจำเป็นต้องมีเงินอยู่บ้างเพราะว่าต้องซื้อของทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นจีวรหมวกสารรองเท้าฟางน้ำมันจุดไฟบูชาผู้กันหมึกดำเป็นต้นถ้าไม่มีเงินก็ซื้ออะไรไม่ได้เวลาโซจุนออกไปวินทบาทในเมืองหลวงจะนำงานพิเศษกลับมาด้วยเช่นงานลงสีตุ๊กตางานผลิตถุงเครื่องหอมซึ่งเป็นงานฝีมือของผู้หญิงคืนนึงดึกมากแล้วโซจุนกำลังหั่นเครื่องหอมที่จะเอาใส่ถุงเกิดพลาดไปถูกนิ้วโซจุนฉีกผ้ามาพันแผลไว้หลวงพ่อเดินผ่านมาเห็นพอดีจึงพูดว่ามือของเจ้าเนี่ยยังนิ่มอยู่เลยนะแทนที่หลวงพ่อจะปลอบประโลมกลับดุว่ายังปฏิบัติธรรมไม่พอแต่เป็นการติเตียนเพื่อให้กำลังใจโซจุนในการปฏิบัติธรรมหลวงพ่อคาโซดูแลเอาใจใส่โซจุนยิ่งกว่าศิษย์คนอื่นๆโซจุนเก่งขึ้นมากนะคะทั้งในด้านวิชาการและความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังวันหนึ่งหลวงพ่อก็บอกกับโซจุนว่าโซจุนเจ้ามาอยู่กับเรา3ปีแล้วสินะจะขอตั้งปริศนาธรรมสักข้อหนึ่งหลวงพ่อจงใจตั้งปริศนาธรรมยากๆเพื่อจะดูว่าการปฏิบัติของโซจุนก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว
หลวงพ่อถามโซจุนโดยเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าที่ประเทศจีนมีพระชื่อโดสังสมัยเป็นพระฝึกปฏิบัติธรรมได้ไปหาพระอาจารย์นิกายเซนผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งและถูกถามว่าเจ้ามาจากไหนโดซังตอบว่าข้ามภูเขาข้ามแม่น้ําแล้วก็บอกทางมาวัดพระอาจารย์ก็บอกว่าฉันไม่ได้ถามเรื่องนั้นอยากจะเอาไม้ฟาดเจ้าเหลือเกินโดซังถามความหมายของสิ่งที่พระอาจารย์พูดพระอาจารย์จึงดุด้วยเสียงอันดังว่าปะโถเจ้าโง่เสียงดุของพระอาจารย์ทําให้โดซังบรรลุธรรมแต่บรรลุเรื่องอะไรหรืออย่างไรนั้นถ้าหากโซจุนเข้าใจคําตอบแล้วก็โซจุนก็จะบรรลุธรรมด้วยโตซังได้ร่วมกับลูกศิษย์ชื่อว่าโซซังก่อตั้งพุทธนิกายโซโตขึ้นเป็นนิกายหนึ่งในสายเซนโซจุนพยายามคิดแก้ปริศนาธรรมแต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้สักทีคำถามของหลวงพ่อคะโซก็คือเสียงดุของพระอาจารย์เนี่ยทำให้โดซังบรรลุธรรมแต่บรรลุเรื่องอะไรหรืออย่างไรโซจุนหาคำตอบไม่ได้ต่อจากนั้นมาวันหนึ่งโซจุนกลับจากการไปบิณฑบาตในเมืองหลวงได้ยินเสียงเล่นดนตรีดังมาจากห้องพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังเล่นเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าบีวะต่อหน้าหลวงพ่อและเล่าตำนานเรื่องเฮโคโบโนงาตาริไปด้วยพระธุดงค์กำลังเล่าว่านางกิโอซึ่งไทระคิโยโมริเคยเอ็นดูนั้นต่อมาคิโยโมริเกิดหมดรักนางกิโอจึงต้องลาจากไปโซจุนก็นึกในใจไปถึงท่านแม่ว่าช่างเหมือนเรื่องราวของท่านแม่ที่เคยอยู่เคียงข้างพระจักรพรรดิเสียจริงท่านแม่ที่ซางาโนะจะเป็นอย่างไรบ้างโซจุนออกจากกุฏิคืนนั้นไปนั่งสมาธิอยู่ในเรือลำเล็กๆริมฝั่งทะเลสาบปีวาโกด้วยความรู้สึกคิดถึงท่านแม่ผสมกับความรู้สึกแค้นในพระจักรพรรดิความรู้สึกนั้นโครงเครงไปตามเรือลำน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อใกล้สว่างความรู้สึกก็เริ่มสดใสทันใดนั้นปริศนาธรรมที่ยังหาคำตอบตอบไม่ได้กลับพบคำตอบกระจ่างแจ้งโดยไม่คาดฝันเมื่อโซจุนกลับไปที่กุฏิหลวงพ่อคาโซยิ้มอยู่เงียบๆเป็นไงตอบได้แล้วใช่ไหมขอรับไม่ว่าจะเกิดมาจากไหนคนเราก็มีชีวิตอยู่ต่อไปเพียงคนเดียวหากไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ต้องถูกตีด้วยไม้เป็นครั้งที่สามพระอาจารย์ที่โดซังคงจะสอนว่าอย่างนั้นถูกต้องแล้วเมื่อรู้คำตอบก็แปลว่าเข้าใจหัวใจของเซนแล้วฉันจะตั้งชื่อให้เหมาะสมกับตัวเจ้าหลวงพ่อคาโซหยิบผู้กันออกมาแล้วก็เขียนคำว่าอิกคิวส่งให้โซจุนนี่คือที่มาของชื่ออิกคิวสังชื่อนี้จะแปลความหมายว่าอย่างไรล่ะเมื่อหลวงพ่อถามอิกคิวก็ตอบเป็นบทกวีว่าขอพักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากโลกียะสู่โลกุตระหากฝนจะตกก็ตกเถิดหากลมจะพัดก็พัดเถิดหลวงพ่อพอใจมากดีมากเก่งจริงๆโลกียะก็คือโลกนี้ที่มีความทุกข์โลกุตระก็คือโลกหน้าที่พ้นจากทุกข์เราก็พักสักครู่หนึ่งระหว่างทางจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไปตามทางเอาละแบบนี้ใช้ได้นี่แหละที่สุดของหัวใจเซนละหลวงพ่อคาโซพึมพำออกมาด้วยความพึงพอใจคงอีกไม่นานก็จะถึงวันบรรลุธรรมของอีคิวแล้วหลวงพ่อมั่นใจเช่นนั้นการปฏิบัติธรรมที่วัดโชซุยยังดำเนินต่อไปหลังจากได้ชื่ออีคิวมาได้2ปีอีคิวก็ปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องต่อมายามเช้าของวันที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช1420อิกคิวซึ่งนั่งสมาธิอยู่ในเรือลำเล็กริมฝั่งทะเลสาบปีวาโกรู้สึกเหมือนตนเองกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่ง
เสียงการ้องทำให้อิ๊กคิวมองเห็นโดยรอบอย่างชัดเจนความรู้สึกสดชื่นทั้งกายและใจเบาหวิวขณะนั้นอิ๊กคิวอายุ27ปีความหลงและความทุกข์ของเราหากเปรียบเทียบกับขนาดของเทเรซาบีวาโกะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเล็กไปทันทีดังนั้นเมื่อกี้จึงถูกนกกาหัวเราะเอาเมื่อกลับไปยังกุฏิและเล่าเรื่องนี้ให้หลวงพ่อคาโซฟังหลวงพ่อบอกว่าเจ้าบรรลุธรรมจริงๆแล้วอิ๊กคิวกลายเป็นพระนิกายเซนตั้งแต่วันนี้ฉันจะเขียนบันทึกให้เจ้าว่าได้ปฏิบัติธรรมมาหมดทุกอย่างแล้วหลวงพ่อทำท่าจะส่งบันทึกสำคัญให้แต่อิ๊กคิวส่งบันทึกนั้นคืนกลับไปเพราะคำสั่งสอนควรรับเอาไว้ในใจจากนั้นค่ะอิ๊กคิวก็กลับไปแจ้งข่าวให้ท่านแม่ที่ซางาโนะทราบเพราะว่าอิ๊กคิวได้สัญญากับท่านแม่ว่าเมื่อใดที่บรรลุธรรมก็จะกลับไปเยี่ยมท่านแม่ท่านแม่ยินดีมากนะคะแม่รอวันนี้มานานเหลือเกินแต่เมื่ออิ๊กคิวกลับไปเมืองหลวงได้ไม่นานท่านแม่ก็ล้มป่วยลงท่านแม่ของอิ๊กคิวจากไปเมื่อใดไม่ปรากฏแต่เข้าใจว่าน่าจะหลังจากนั้นประมาณ 2-3 ปีเมื่ออิ๊กคิวออกจากวัดโชซุยอันก็ไปอาศัยอยู่มุมหนึ่งของเมืองหลวงเมื่อพบคนเป็นลมล้งลมระหว่างเดินทางก็จะอุ้มไปพยาบาลหากมีงานศพของคนยากจนที่ไม่สามารถนิมนต์พระมาสวดในงานได้อิ๊กคิวก็จะไปสวดศพให้อิ๊กคิวไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอาศัยบ้านร้างหรือศาลาเป็นที่นอนไม่มีสมบัติสะสมใดๆทั้งสิ้นมีชีวิตอยู่ไปแต่ละวันอยู่อย่างเซนโดยแท้ทุกวันทุกวันวันหนึ่งอิคิวเดินทางไปที่วัดไดโทกุเนื่องจากมีงานทำบุญครบรอบ33ปีที่พระอาจารย์ของหลวงพ่อคาโซจากโลกนี้ไปมีพระผู้ใหญ่จำนวนมากมาร่วมงานหลวงพ่อคาโซก็มาหลวงพี่โยโซซึ่งเป็นเคยเป็นลูกศิษย์วัดรุ่นพี่ก็มาอิคิวไม่เคยรู้สึกชอบโยโซเลยในงานนี้พระทุกรูปสวมเสื้อคลุมทอด้วยไหมทองประดับประดาอย่างสวยงามมีเพียงอิคิวเท่านั้นที่สวมจีวรสีดำเหมือนพระภิกขาจารย์ดังนั้นสายตาทุกคู่จึงจ้องมองมาที่อิคิวผู้คนพากันซุบซิบว่าแต่งตัวอย่างนี้มาได้ยังไงงานบุญครั้งสำคัญแบบนี้ช่างไม่รู้จักกาละเทศะซะเลยอิคิวก็จ้องตอบแต่กลับคือใครมองมาเนี่ยอิคิวก็มองตอบกลับมันนะคะแล้วก็คิดว่าพวกท่านต่างหากที่ผิดปากก็พูดว่าเซนต้องละกิเลสสวมจีบอลดำมีหมวกฟางขาดขาดใบเดียวแต่พวกท่านกลับสวมเสื้อคลุมทองระยิบระยับหมายความว่ายังไงคือในขณะที่คนอื่นดูถูกดูแคลนแล้วก็ส่งสายตาเหยียดยามตั้งคำถามแต่อิคิวไม่หวั่นไหวเพราะมีจุดยืนที่มั่นคงในตัวเองแต่กลับตั้งคำถามกลับไปว่าใครต่างหากที่ผิดด้วยเหตุนี้อิคิวจึงถูกนับจากวันนั้นนะคะอิคิวจึงเริ่มถูกเรียกว่าลมบ้าคือเป็นมนุษย์ประหลาดฝ่ายอิคิวกลับคิดว่าพวกไร้สาระคือพวกที่ต้องการเป็นใหญ่ในวัดไดโทกุโดยเฉพาะโยโซผู้สืบทอดงานของหลวงพ่อคาโซได้เข้าไปอยู่ในวัดไดโทกุแล้วก็ก้าวหน้าเป็นใหญ่ขึ้นทุกทีแต่หลวงพ่อคาโซรู้ดีว่าอิคิวผ่านการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดขนาดไหนและบรรลุธรรมแล้วหรือไม่อิคิวเป็นมนุษย์ประหลาดหรือลมบ้าจริงๆแต่ผู้ที่จะเผยแผ่นิกายเซนออกไปก็มีแต่อิคิวเท่านั้นระยะนั้นในหมู่ผู้คนของชาวเมืองหลวงเมื่อได้ยินชื่อของอิคิวก็จะพูดว่าไปขอให้ท่านสวดมนต์ให้ดีกว่าแล้วก็ไปหาอิคิวครั้งหนึ่งคนรับใช้ของตระกูลพ่อค้าใหญ่ในเมืองมาหาและบอกว่าอยากจะขอนิมนต์ท่านไปสวดในงานทำบุญให้ต้นตระกูลจะได้หรือไม่ขอรับได้สิ
อิคคิวตอบรับง่ายๆและเดินทางไปบ้านนั้นโดยใส่จีวรสีดำและก็สวมรองเท้าฟางตามปกติเมื่อไปยืนอยู่หน้าร้านของพ่อค้าใหญ่ในชุดขมุกขมอมปรากฏว่าเจ้าของร้านออกปากไล่เหมือนหมากลางถนนพระมาจากไหนก็ไม่รู้เราไม่มีธุระด้วยออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้วันนี้เรามีงานยุ่งมากอิคคิวเดินจากไปอย่างรวดเร็วแล้วไปขอยืมเสื้อคลุมจากหลวงพ่อวัดใกล้ๆนั้นเมื่อเปลี่ยนชุดใหม่แล้วจึงกลับมายืนหน้าร้านนั้นอีกทันใดนั้นเจ้าของร้านก็เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือขอขอบพระคุณที่กรุณามาถึงที่นี่ขอรับเชิญครับเชิญข้างในเลยต่อมาเมื่ออิคคิวสวดจบแล้วก็ได้รับเชิญให้ไปที่ห้องรับแขกซึ่งมีสำรับอาหารวางเรียงรายอยู่เต็มแต่ปรากฏว่าอิคคิวกลับถอดเสื้อคลุมออกพับแล้วก็วางไว้ตรงหน้าสำรับอาหารในขณะที่ตัวเองเนี่ยถอยไปด้านหลังเจ้าของร้านรู้สึกงงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นหากท่านไม่ชอบอาหารเหล่านี้กระผมจะเปลี่ยนให้นะครับอิคคิวตอบว่าเปล่าไม่ใช่หรอกตอนที่อาตมาสวมจีวรปนปอนก็ถูกไล่แต่พอสวมเสื้อคลุมชั้นดีที่ขอยืมมาก็ได้รับการต้อนรับเลี้ยงดูดีขนาดนี้ก็แปลว่าอาหารเหล่านี้เตรียมไว้สำหรับเสื้อคลุมเพราะฉะนั้นให้เสื้อคลุมฉันแทนก็แล้วกันเจ้าของร้านรู้สึกตกใจจึงขอโทษอิคคิวจึงสอนว่าถ้าเข้าใจก็ดีแล้วคนเราไม่ใช่ดูที่เปลือกนอกสำคัญที่ข้างในอย่าให้เปลือกนอกมันหลอกเอาด้วยเรื่องนี้ค่ะทำให้เจ้าของร้านรู้สึกนับถืออิคคิวและขอเป็นลูกศิษย์แต่อิคคิวเป็นพระที่ไม่มีวัดจึงมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวและเทศนาเรื่องราวของนิกายเซนให้ฟังอิคคิวรับทุกคนที่อยากเป็นลูกศิษย์โดยไม่สนใจเรื่องชนชั้นหรือยศถาบรรดาศักดิ์ลูกศิษย์ของท่านอิคคิวมีทั้งขุนนางซามูไรแม้แต่ชาวบ้านธรรมดาห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองกลับมาอยู่ด้วยกันในรายการห้องสมุดหลังไมค์ในช่วงที่2ค่ะกับเรื่องราวของอิคคิวซังอิคคิวซังตัวจริงหนังสือเรื่องโดยมาซาโอะโคมุเรแล้วก็แปลโดยคุณพรอนงนิยมค่ะสำนักพิมพ์ทิวริปมูเรดิติไดโดไลฟ์ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องส่องญี่ปุ่นค่ะก็เป็นหนังสือที่จะทำให้เราได้รู้จักกับอิคคิวซังซึ่งเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จักมากที่สุดในบรรดาเด็กๆชาวญี่ปุ่นค่ะดิฉันคิดว่าคงรวมถึงเด็กไทยด้วยเนาะว่าเป็นพระเถระของญี่ปุ่นที่เด็กไทยรู้จักมากที่สุดจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาจริงๆแล้วชีวิตของท่านอิคคิวซังก็ไม่ได้มีเฉพาะช่วงที่เป็นเนนน้อยนะคะท่านก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละค่ะที่เติบโตจากเนนน้อยแล้วก็เป็นพระภิกษุแล้วก็มีชีวิตที่ยืนยาวนานไปจนถึงบั้นปลายชีวิตแต่เรื่องจากว่าภาพยนตร์การ์ตูนเนี่ยเจาะเฉพาะวีรกรรมแล้วก็เรื่องเล่าที่บ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดของท่านในขณะที่ท่านยังเป็นสามเณรน้อยอิคคิวซังจึงดูเหมือนว่าท่านอิคคิวเนี่ยเป็นสามเณรน้อยตลอดกาลจริงๆเราไม่ใช่นะคะท่านก็คือพระรูปหนึ่งซึ่งก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็มีชีวิตที่เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ข้อคิดที่น่าศึกษาในแต่ละช่วงวัยของชีวิตคือเป็นพระเซนที่ไม่ธรรมดาทีเดียวเล่ามาถึงตอนที่ว่าอิคคิวเป็นพระที่ไม่มีวัดและท่านก็จะร่อนเร่ไปเรื่อยๆเป็นพระที่แต่งตัวอย่างเรียบง่ายสวมใส่จีวรสีดำสวมหมวกแล้วก็รองเท้าฟางในบางครั้งก็อาจจะถูกดูแคลนแต่ท่านก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ยังถือโอกาสสั่งสอนคนที่ชอบมองแล้วก็ตัดสินจากเปลือกนอกจากเรื่องของการแต่งตัวทำให้มีผู้ชื่นชม
ในคำสอนของท่านอิคคิวมากมายจากคำสอนที่จับใจแล้วก็มีการอุปมาอุปไมยให้เข้าใจได้ชัดเจนลูกศิษย์ของท่านอิคคิวมีหลากหลายค่ะทั้งขุนนางซามูไรแม้กระทั่งชาวบ้านธรรมดาในบรรดาลูกศิษย์นั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่านินางาวะชินามอนเป็นข้าราชการของรัฐบาลมูโรมาชิข้าราชการส่วนใหญ่มักจะเป็นคนหัวแข็งแต่ว่าชินเอมอนนั้นนอกจากจะมีเมตตาแล้วยังเป็นคนที่ชอบอ่านกรอนชอบทายปัญหาชาวและก็ชอบเล่นตลกก็เหมือนอย่างในภาพยนตร์การ์ตูนก็จะมีชินเอมอนสั่งใช่ไหมคะก็น่าจะหมายถึงท่านนี้ล่ะค่ะต่อมาค่ะเมื่ออิคคิวอายุได้34ปีลูกศิษย์ที่ชื่อฮกไซก็หาทางให้อิคคิวได้รับนิมนต์เข้าไปในพระราชวังเพราะว่าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงได้ยินชื่อเสียงของอิคคิวจึงโปรดให้เข้าเฝ้าจริงๆอิคคิวก็ทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะจากท่านแม่ว่าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุคือท่านพ่อที่แท้จริงของท่านเพราะฉะนั้นการเข้าวังและได้เข้าเฝ้าพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจึงเป็นครั้งแรกที่พ่อลูกได้พบกันในขณะที่พระจักรพรรดิโกโคมัตสุก็รู้ดีค่ะว่าท่านอิคคิวคือลูกที่เกิดมาจากเจ้าจอมอิโยะแต่ก็ไม่สามารถจะพูดจาอะไรกันได้มากเพราะภายนอกนั้นนี่คือการพบกันระหว่างพระจักรพรรดิกับพระนิกายเซนนามอิคคิวอันที่จริงพระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงสละราชบัลลังก์ตั้งแต่อิคคิวอายุได้19ปี ขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งเป็นโจโคหรือว่าจักรพรรดิเบื้องบนในระหว่างที่ได้เข้าเฝ้าทั้งสองก็คงจะไม่สามารถที่จะพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้นะคะเพราะอย่างที่บอกว่าภายนอกนั้นนี่คือการพบกันระหว่างพระจักรพรรดิกับพระนิกายเซนแต่เมื่ออิคคิวจะถวายบังคมลาพระจักรพรรดิโจโคก็ตรัสว่าเราทำให้เจ้าจอมอิโยะกับพระคุณเจ้าลำบากมากนี่แสดงว่าพระจักรพรรดิเองก็ทรงทราบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือการพบกันของอิคคิวกับพ่อซึ่งเป็นพระจักรพรรดิปีต่อมาหลวงพ่อพระโสก็จากโลกนี้ไปหลังจากนั้นอีก5ปีอิคคิวได้รับนิมนต์ให้เข้าไปเทศเรื่องนิกายเซนถวายโจโคหรือว่าพ่ออีกครั้งหนึ่งคราวนี้อิคคิวได้รับจานฝนหมึกชั้นดีเป็นของขวัญและได้กลายเป็นของที่ระลึกในภายหลังเพราะฤดูใบไม้ร่วงในปีนั้นเองพระจักรพรรดิโจโคซึ่งเป็นพ่อก็สิ้นพระชนสิริมายุได้57พรรษาอิคคิวเก็บจานฝนหมึกนั้นไว้ข้างตัวอยู่เสมอจนกระทั่งถึงยามชราแม้จะถูกเรียกว่าเป็นคนประหลาดเป็นลมบ้าแต่อิคคิวก็เป็นลูกมีพ่อมีแม่และมีตนเองอยู่ในโลกนี้ถึงอย่างไรก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีในขณะที่เราดำรงชีวิตอยู่นี้ความตายย่อมพรากผู้คนจากเราไปได้ในที่สุดก็เหลืออยู่ตัวคนเดียวเราไม่ควรร่ำร้องโวยวายชีวิตที่ได้รับมานี้จะขออยู่ต่อไปด้วยหัวใจเซนในตำนานเก่าแก่ลาวาอิคคิวมักจะออกทุดงไปทั่วญี่ปุ่นไปช่วยปราบปีศาจบ้างปราบพ่อค้าหน้าเลือดบ้างเรียกว่าเรื่องราวของท่านอิคคิวมีบทบาทมากมายอยู่ในเรื่องเล่าอยู่ในตำนานต่างๆแต่ในความเป็นจริงท่านอิคคิวไม่ได้เดินทางไปไกลจากเมืองหลวงคือเกียวโตมากนักระหว่างที่ออกทุดงอิคคิวแวะไปที่หมู่บ้านโทริยามะเมืองนาระครั้งหนึ่ง
ท่านอิคิวพบว่าชาวบ้านที่นั่นไม่ทำงานได้แต่ชุมนุมซุบซิบกันด้วยใบหน้าเศร้าหมองท่านอิคิวจึงถามถึงสาเหตุผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าที่จริงพวกเราก็อยากทำงานแต่ถูกยึดจอบกับคลาดไปหมดก็เลยทำงานไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือนายอำเภอชื่อว่าคุเซอุเอมอนเป็นคนโลภมากโกงข้าวที่เกี่ยวมาใหม่ๆแล้วก็สะสมเงินทองไว้มากเอาเงินให้ชาวบ้านกู้คนไหนใช้คืนไม่ได้ก็ยึดเครื่องมือทำนาทำไร่ปรากฏว่าฝนแล้งติดต่อกันมาเรื่อยทำให้ชาวบ้านต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมากแล้วก็ยังถูกยึดจอบยึดคลาดเลยไม่รู้จะทำยังไงบางคนก็หนีออกจากหมู่บ้านไปบางคนถึงกับพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็คงจะต้องบุกคฤหาสน์ของนายอำเภอเท่านั้นท่านอิคคิวทนไม่ได้ค่ะทนต่อความอยุติธรรมไม่ได้ก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าขอให้อาตมาช่วยก็แล้วกันแล้วท่านอิคคิวก็ใช้พวกการเขียนบทกวีว่าอีกแล้วเอาอีกแล้วผู้เอาก็ไม่ยอมฟังเสียงเหมาหมดทั้งหมู่บ้านไม่เหลือเครื่องมือทำไรนาคุเซแห่งโทริยามะแล้วท่านอิคคิวก็ให้ชาวบ้านเอาบทกวีดังกล่าวไปส่งให้นายอำเภอบอกก็รับมาจากอิคคิวคงจะได้จอบได้คลาดคืนแน่ชาวบ้านก็ดีใจค่ะว่าโอ้ท่านคือท่านอิคคิวหรือนี่ขอประทานโทษขอรับแต่เอาบทกวีนี่ไปให้แล้วเราจะได้เครื่องมือคืนจริงๆหรือท่านชาวบ้านไม่เข้าใจความหมายของบทกวีแต่ก็ทำตามคำสั่งเอาบทกวีไปให้ในอำเภอที่คฤหาสน์เมื่อในอำเภอได้รับบทกวีท่านก็แปลกใจอะไรนะอาจารย์อิคคิวฝากบทกวีมาให้หรือไหนขอดูหน่อยสิเมื่อสายตาไล่เรียงไปตามบทกวีใบหน้าของนายอำเภอก็เขียวคล้ำทันใดริมฝีปากสั่นประริกนายอำเภอรู้ทันทีนะคะว่าท่านอิคิวรู้เรื่องทั้งหมดเอ้ยชื่อเราชื่อหมู่บ้านเรื่องยึดเครื่องมือทำนาด้วยอยู่ในบทกวีทั้งหมดท่านนินางาวะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์อิคิวตายละถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูของท่านนินางาวะแล้วก็เกิดเรื่องใหญ่แน่เอาเครื่องมือทำนาไปคืนให้หมดภาษีที่ดินเราก็จะลดให้ด้วยด้วยเหตุนี้เครื่องมือทำนาที่ถูกยึดไปจึงได้คืนภายในวันนั้นแถมยังได้ลดภาษีค่าเช่าลงชาวบ้านดีใจกันมากพอท่านอิคคิวช่วยพวกเราน่ะไม่น่ามีอะไรน่าดีใจเท่านี้อีกแล้วชาวบ้านพากันไปทำงานทันทีนี่ก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ท่านอิคคิวเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวบ้านเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะลูกศิษย์ลูกหาของท่านอย่างที่บอกกันนะคะนอกเหนือจากเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาเป็นคนยากจนบางคนก็เป็นถึงขุนนางชั้นสูงบางคนก็เป็นซามูไรคือมีลูกศิษย์ที่หลากหลายแล้วท่านอิคคิวก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะฉะนั้นการที่ท่านเขียนบทกวีไปบอกนายอำเภอแบบนี้ว่าท่านรับรู้เรื่องราวทั้งหมดนายอำเภอก็รู้ดีว่าท่านอิคคิวนี่เป็นอาจารย์ของขุนนางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่ากลัวถ้าเกิดว่าท่านอิคิวจะไปบอกกับขุนนางผู้ใหญ่ท่านนั้นให้รับทราบถึงพฤติกรรมโหดร้ายแล้วก็คอร์รัปชันของนายอำเภอด้วยเหตุนี้ชาวบ้านก็เลยได้รับเครื่องมือทำไร่ทำนาคืนแล้วก็ได้รับการลดภาษีด้วยนี่ก็เป็นการช่วยเหลือของท่านอิคคิวนะคะเป็นหนึ่งในเรื่องเล่ามากมายค่ะที่พูดถึงวีรกรรมความดีของท่านอิคคิวที่มีต่อชาวบ้านชาวเมืองท่านอิคคิวเดินทางไปมาระหว่างเมืองซาไกกับเมืองหลวงอยู่3ปีจึงสร้างกุฏิเล็กๆที่โดดาโบในเมืองเกียวโตกระท่อมเรียบง่ายหลังน้อยนี้ก็พอจะคุ้มกันฝนแล้วก็น้ำค้างได้ขณะนั้นอิคคิวอายุได้44ปี
มีลูกศิษย์อยู่เคียงข้างก็คือฮกไซแล้วก็อีกหลายคนกุฏิของอิกคิวในเมืองหลวงนี้ได้รับฉายาว่าไบเซนอันแปลว่าวัดขายพัดเพราะว่าอิกคิวขายพัดอยู่ที่หน้ากุฏิอิกคิวซื้อพัดสีขาวมาวาดภาพพระโพธิธรรมบ้างภาพนกกาบ้างแล้วก็เขียนคำสั้นๆขายให้คนที่เดินผ่านไปมาวันหนึ่งในเดือนขึ้นปีใหม่คิวออกจากวัดไบเซนอันตรงเข้าไปในเมืองแวะที่สุสานระหว่างทางแล้วก็เก็บหัวกะโหลกมาล้างทำความสะอาดอย่างละเอียดเรียบร้อยแล้วก็ติดไว้ที่ปลายไม้เท้าคือเอาหัวกะโหลกเนี่ยมาเสียบเอาไว้ที่ปลายไม้เท้านะคะแล้วก็เดินไปพรางประกาศไปบอกว่าจงระวังจงระวังจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะท่านทั้งหลายจงระวังจงระวังชาวบ้านชาวเมืองเห็นท่านอีคิวเดินผ่านมาพร้อมกับมีหัวกะโหลกติดอยู่ที่ปลายไม้เท้าก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นบางคนก็รีบปิดประตูบ้านชายคนหนึ่งซึ่งเห็นเหตุการณ์เดินตรงเข้ามาพูดว่าถึงแม้ว่าท่านคืออิกคิวซังแต่ในวันปีใหม่กรุณาอย่าทำอะไรอย่างนี้เลยเอาหัวกะโหลกมาให้ดูแบบนี้ความรู้สึกยินดีวันปีใหม่ก็หดหายหมดกันสิท่านท่านอิกคิวก็บอกว่าอะไรกันหัวกะโหลกนี่แหละเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่สุดแล้วเนื้อหนังขนไม่มีเหลือเพียงแค่หัวกะโหลกนี้ตาสองดวงกรวงโบคือความน่ายินดีที่สุดไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมหัวกะโหลกเป็นสิ่งน่ายินดีเพราะคนเราเมื่อกลายเป็นหัวกะโหลกก็หมดทุกข์ทั้งปวงหลุดพ้นจากทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งบริสุทธิ์สะอาดแล้วจงระวังหมายถึงอะไรขอรับจงระวังหมายความว่าหากคนเราปล่อยตัวปล่อยใจไม่ระวังเผลอแป๊บเดียวก็จะกลายเป็นหัวกะโหลกแล้วยิ่งกว่านั้นอาจจะเกิดสงครามขนาดใหญ่เมื่อใดก็ไม่รู้ในสภาพบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะฉะนั้นทุกวันทุกวันเราควรมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าไม่สูญเปล่าจงระวังจงระวังอิคิวทำตัวประหลาดแบบนี้เพื่อจุดประกายให้นิกายเซนได้เผยแผ่ไปในหมู่ผู้คนในเมืองหลวงเกียวโตมีการสร้างวัดของนิกายฮกเกะขึ้นมากมายบรรดาพ่อค้าพากันนับถือแล้วก็มีการสร้างวัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอิคิวเข้าไปในถิ่นชุมชนในเมืองแล้วก็มักจะพบผู้คนหลากหลายรูปแบบบางครั้งก็ไปเจอคนขี้เมานอนกริ้งอยู่ตามท้องถนนบางครั้งก็ไปเจอผู้คนที่กำลังทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งอิคิวชวนชาวบ้านคุยโดยถามว่าทุกท่านทราบไหมว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนผู้คนเริ่มรายล้อมเข้ามาอยู่ทางทิศตะวันตกแน่ละสวรรค์ที่อยู่ของพระพุทธเจ้าน่ะอยู่ทางทิศตะวันตกดินพระทุกองค์บอกว่าอย่างนั้นอีกคนก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ในตัวเราต่างหากล่ะอะไรกันไม่เคยได้ยินว่าอย่างนั้นเลยนี่ท่านฟังให้ดีนะสวรรค์อยู่ในกายของทุกคนพระอมิตตาพุทธอยู่ในกายใจของพวกเราจงอย่าเข้าใจผิดไม่ได้อยู่ทิศตะวันตกกราบไหว้ไปก็ไร้ประโยชน์อาตมาขอบอกว่าสวรรค์ไม่ได้อยู่ทิศไหนแต่อยู่ในตัวเราเองเพราะฉะนั้นมัวแต่ไหว้ทิศตะวันตกก็ไม่มีทางขึ้นสวรรค์ได้หรอกชาวบ้านก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าโอ้ยท่านพูดตลกจริงๆถึงแม้ผู้คนจะมาฟังเทศของอิคิวแต่นิกายเซนก็เป็นเรื่องที่จัดว่าเข้าใจยากผู้คนไม่ค่อยจะยอมรับตอนหลังอิคิวเริ่มดื่มสุรามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมกับพระภิกษุเมื่อได้ยินข่าวนี้โยโซซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดไดโทกุรู้สึกเสียใจจึงส่งคนมาหาอิคิวแล้วก็บอกว่าหลวงพ่อคะโซจากไปขึ้นปีที่13แล้ว
เราจะมีการทำบุญให้ขอให้ท่านไปที่วัดไดโทกุอิคิวไปร่วมงานทำบุญให้หลวงพ่อคาโซที่วัดไดโทกุโยโซจึงขอร้องว่าอิคิวช่วยมาอยู่ที่วัดเนียวอีอันสอนให้พวกพระหนุ่มๆปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดหน่อยจะได้ไหมอิคิวบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยินดีจะมาช่วยในวัดไดโทกุนั้นมีวัดเล็กๆอยู่ภายในหลายวัดวัดเนียวอีอันก็เป็นวัดหนึ่งในนั้นอิคิวจึงเข้าวัดเนียวอีอันแต่ว่านิกายเซนภายใต้การนำของโยโซนั้นวินัยหย่อนยานมากอิคิวไม่สามารถชี้นำได้ดังใจโยโซจึงต้องการความช่วยเหลือจากอิคิวแต่ก็สายไปเสียแล้วคือที่วัดแห่งนี้เป็นค่อนข้างจะเป็นคนละแนวกับความเป็นท่านอิคิวซึ่งท่านอิคิวเนี่ยต้องการไม่ได้ต้องการวัดใหญ่ท่านต้องการเพียงความเรียบง่ายโดยบอกว่าเซนที่เราต้องการไม่ได้อยู่ในวัดใหญ่มีเพียงจีวรสีดำกับหมวกฟางก็พอแล้วดังนั้นอยู่ได้ไม่นานท่านอีคิวก็ออกทุดงอีกครั้งหนึ่งขณะนั้นอายุได้47ปีชีวิตของท่านอีคิวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะคืนพรุ่งนี้จะเป็นตอนจบค่ะของอีคิวสั่งตัวจริงจากหนังสือชื่อเดียวกันอีคิวสั่งตัวจริงโดยมาซาโอะโคงุเรคุณพรอนงนิยมค้าแปลเป็นภาษาไทยภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นค่ะคุณกำลังติดตามรับฟังรายการห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถจะติดตามรับฟังเรื่องราวจากหนังสือดีๆได้ทางวิทยุ FM 105 MHz คลื่นแห่งการเรียนรู้อย่างรื่นรมค่ะหวังว่าค่ำคืนนี้คุณคงรื่นรมกับการเรียนรู้เรื่องของอิคิวซังที่ก่อนหน้านี้เรารู้จักกันในนามเนนน้อยเจ้าปัญญาทางภาพยนตร์การ์ตูนแต่นี่คือเรื่องราวของบุคคลคนหนึ่งนะคะที่มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนคนที่ปฏิเสธลาภยศชื่อเสียงเงินทองซึ่งเป็นของนอกกายแล้วก็มีจุดยืนอันมั่นคงในการที่จะขัดเกลาจิตใจให้พ้นไปจากความโลภโกรธหลงนี่คือเรื่องราวของอิคิวซังพระเถระผู้ใหญ่ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่เด็กๆชาวญี่ปุ่นมากที่สุดเช่นเดียวกับเด็กๆชาวไทยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณฟังนอนหลับฝันดีแล้วก็มีความสุขนะคะรายการต่อไปของคลื่นวิทยุไทยเพื่อเด็กและครอบครัวชื่อว่าสร้างจิตรู้สู่จิตรักถ้ายังไม่ง่วงติดตามกันได้เป็นรายการต่อไปค่ะและห้องสมุดหลังไมค์จะกลับมาพบกับคุณอีกครั้งวันพรุ่งนี้สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มทาง FM 105 MHz สำหรับค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการเช่นเคยแล้วนะคะสี่ทุ่มโดยประมาณถึง5ทุ่มค่ะทาง FM 105 MHz ที่ที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันอย่างรื่นรมในยามค่ำคืนแบบนี้ค่ะดิฉันประสมีมณีนินก็มาอยู่ตรงนี้ทำหน้าที่ดูแลคุณด้วยเรื่องเล่าจากวรรณกรรมดีๆทั้งของไทยและของต่างประเทศเช่นเคยนะคะและสำหรับค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนจบของอิคิวสั่งตัวจริงเรื่องโดยมาซาโอะโคงุเรแปลโดยคุณพรอนงนิยมค้าจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทิวริปภายใต้โครงการที่ชื่อว่าคันช่องสองญี่ปุ่นคันช่องที่จะทำให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของวัฒนธรรมประเพณีเศรษฐกิจการของญี่ปุ่นได้ดียิ่งขึ้น
อีคิวสั่งตัวจริงก็เป็นเรื่องราวที่น่าจะทำให้คนไทยเรียนรู้อย่างรื่นรมอยู่ไม่น้อยนะคะเพราะว่านี่เป็นประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นที่คนไทยก็รู้จักกันดีจากภาพยนตร์การ์ตูนเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาหรือว่าอีคิวสั่งจนทำให้หลายคนสงสัยว่าเนนน้อยเจ้าปัญญามีตัวตนจริงหรือไม่คำตอบก็คือมีค่ะอีคิวสั่งเป็นพระเถระในนิกายเซนที่มีชีวิตอยู่จริงในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งค่ำคืนนี้จะเล่าถึงตอนจบของชีวิตอิคคิวซังแล้วก็จะมีข้อมูลเกร็ดประวัติศาสตร์แถมท้ายนะคะว่าในประวัติศาสตร์จริงๆเลยเนี่ยได้กล่าวถึงท่านอิคคิวซังเอาไว้ว่าอย่างไรแต่เรื่องราวที่เป็นเหมือนกับนวนิยายประวัติชีวิตของท่านอิคคิวนั้นก็ดำมาจากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งแล้วก็คงจะผสมผสานกับจินตนาการของผู้เขียนจึงกลายเป็น เรื่องราวชีวิตของอิคคิวซังตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนกระทั่งถึงจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่มีหลากหลายแง่มุมให้เราได้เรียนรู้มากกว่าเรื่องเนนน้อยเจ้าปัญญาที่เราเคยดูเป็นตอนๆในภาพยนตร์การ์ตูนทางโทรทัศน์นะคะซึ่งอันนั้นเขาจะเจาะเฉพาะช่วงที่เป็นสัมมาเนนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากช่วงเป็นสัมมาเนนก็ยังมีช่วงที่อีคิวซังเติบโตเป็นผู้ใหญ่และหลังจากนั้นก็เป็นพระเถระซึ่งได้รับการยอมรับนับถือในสังคมญี่ปุ่นในฐานะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะเพียงแต่ว่าชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รับรู้กันคืนนี้ก็เล่าถึงตอนที่ว่าอิคิวได้มีโอกาสกลับไปร่วมทำบุญให้กับหลวงพ่อคาโซที่วัดไดโทกุซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์ที่อิคิวให้ความเคารพรักศรัทธาโยโซซึ่งเป็นศิษย์รุ่นพี่ก็ขอร้องอิคิวว่าให้ช่วยมาสอนพระหนุ่มๆปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดหน่อยจะได้ไหมนิกายเซนภายใต้การนำของโยโซศิษย์ผู้พี่นั้นค่อนข้างจะหย่อนยานมากโยโซจึงต้องการความช่วยเหลือจากอิคิวแต่ก็สายไปเสียแล้วค่ะเพราะว่าท่านอิคิวเนี่ยมีปรัชญาแล้วก็อุดมการณ์ที่ชัดเจนว่าเซนที่ท่านต้องการไม่ได้อยู่ในวัดใหญ่มีเพียงจีวรสีดำกับหมวกฟางหนึ่งใบก็พอแล้วดังนั้นท่านอิคิวจึงออกทุดงอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาอยู่วัดนี้ได้เพียง10วันซึ่งในเวลานั้นท่านอิคิวมีอายุได้47ปีภายหลังจากนั้น3ปีท่านอิคิวไปไหนบ้างและมีชีวิตอยู่อย่างไรไม่มีใครรู้คาดว่าท่านคงจะวาดรูปหรือว่าเขียนอักขระบนพัดแล้วขายหรือทำถุงหอมขายบ้างบิณฑบาตบ้างเพื่อดำรงชีวิตไปในแต่ละวันปีรุ่งขึ้นหลังจากอิคิวออกจากวัดไดโทกุก็เกิดเรื่องใหญ่มีการฆาตกรรมโชกุนลำดับที่6ชื่อว่าโยชิโนริในคฤหาสน์ของบริวารที่ชื่อว่าอาคามาสุโชกุนโยชิโนริเกรงว่าพวกเจ้าเมืองหรือว่าที่เรียกไดเมียวภายใต้การปกครองจะขยายกำลังก็พยายามจำกัดอำนาจเพื่อกอบกู้รัฐบาลโชกุนซึ่งอ่อนแอลงทุกทีมิซูสุเกะนะคะเป็นเจ้าเมืองฮาริมะอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลโชกุนก็คิดว่าก่อนที่จะถูกเฉือนดินแดนจะต้องเชื่อโชกุนก่อนก็เลยเชิญโชกุนมาที่คฤหาสน์ของตนแล้วก็ลอบสังหารเสียจากนั้นมิซูสุเกะเนี่ยก็หนีไปแต่ก็ถูกฝ่ายโชกุนตามไปยิงตายหลังจากนั้นโชกุนลำดับที่7นะคะที่ชื่อว่าโยชิคัตสุมีอายุเพียง8ปีโฮโซคาวะซึ่งเคยช่วยรัฐบาลโชกุนมาตลอดกับยามานะซึ่งสังหารมิซูสุเกะพากันขยายกำลังมากขึ้นยิ่งกว่านั้นค่ะโยกุนโยชิคัตสุเนี่ยถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง10ปีแล้วก็ยังหาผู้สืบทอดตำแหน่งไม่ได้ก็คือหลังจากที่โชกุนลำดับที่6ถูกฆ่าตายโชกุนลำดับที่7ซึ่งอายุเพียงแค่8ขวบนะคะก็ต้องเข้ารับการสืบทอดอำนาจ
แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าเป็นเด็กก็ถูกบรรดาขุนนางข้าทาสบริวารนะคะพากันขยายกำลังแล้วก็อยู่ในอำนาจเพียงแค่2ปีค่ะพออายุ10ขวบก็ตายหลังจากนั้นก็เกิดภัยแล้งน้ำท่วมโรคระบาดทำให้ผู้คนที่อดอยากเนี่ยทำท่าจะบุกโกดังข้าวแต่รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นวิกฤตที่ค่อนข้างจะยุ่งเหยิงทีเดียวตอนนั้นท่านอิคคิวจากเมืองหลวงไปพร้อมกับลูกศิษย์หลายคนแล้วก็ไปอยู่กระท่อมเล็กๆที่ภูเขายูซูริฮะชานเมืองทาคาสุกิที่จังหวัดโอซาก้าในปัจจุบันพวกลูกศิษย์ก็ช่วยกันแปลงกระท่อมของโบสถ์ขออภัยช่วยกันแปลงกระท่อมให้เป็นโบสถ์ของวัดแห่งนี้นะคะซึ่งก็เป็นลักษณะเฉพาะของท่านอิคคิวซึ่งท่านชอบอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายโบสถ์ของท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ถาวรหรือว่างดงามอลังการอะไรบางทีก็ดัดแปลงมาจากกระท่อมหลังน้อยๆนั่นเองมีพระจากวัดไดโทกุมาตามหาท่านอิคคิวมากขึ้นต่อมาท่านอิคิวซึ่งชำระล้างจิตใจจนหมดจดก็กลับไปอยู่วัดไบเซนอันในเมืองหลวงอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังจำชินามอนได้ใช่ไหมคะที่เป็นขุนนางแล้วก็เป็นเพื่อนต่างวัยกับอิคิวซังในการ์ตูนเนนน้อยเจ้าปัญญาในประวัติศาสตร์เนี่ยนินางาวะชินามอนก็เป็นทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของอิคิวซังค่ะในหนังสือเล่มนี้ก็กล่าวถึงวาระสุดท้ายของชินเอมอนไว้บอกว่าวันหนึ่งคนรับใช้จากบ้านของชินเอมอนเนี่ยก็มาหาท่านอิคิวที่วัดไบเซนอันแล้วก็บอกว่าชินเอมอนใกล้จะถึงแก่กรรมแล้วอิคิวก็พอได้ยินข่าวก็รีบตรงไปยังคฤหาสน์ของชินเอมอนทันทีพอไปถึงก็บอกว่าชินามอนอาตมาไงอิคิวนะรู้หรือเปล่าชินามอนก็บอกว่าโอ้ยจะไม่รู้ได้ยังไงด้วยความกรุณาของท่านจะช่วยให้ผมตายจากไปโดยไม่มีอะไรเป็นห่วงดีใจที่ท่านสอนนิกายเซนให้ดีใจจริงๆชินามอนเนี่ยจากโลกไปด้วยไม่ได้แย้มยิ้มอย่างมีความสุขสงบหลังจากที่ท่านอิคิวไปเยี่ยมเพียงไม่กี่วันซึ่งท่านอิคคิวก็สวดศพให้ชินเอมอนจนกระทั่งพอใจแล้วจึงลาจากมาสักพักหนึ่งหลังจากนั้นท่านอิคคิวก็กลับไปหมกตัวอยู่แต่ในวัดชิดะเมื่อเกิดเรื่องพระฆ่าตัวตายในวัดไดโทกุแล้วก็รู้ไปถึงรัฐบาลพระหลายรูปในวัดจึงถูกลงโทษกลายเป็นความอัปยศของวัดอิคคิวรู้สึกเศร้าใจว่าถ้าหลวงพ่อคัสโซยังคงมีชีวิตอยู่ท่านจะเศร้าเสียใจสักเพียงใดแล้วก็รู้สึกเศร้าใจที่วัดนิกายเซนซึ่งเคยรุ่งเรืองอย่างวัดไดโทกุเสื่อมถอยลงทำให้อิคิวไม่ยอมดื่มน้ำหรือกินข้าวแม้แต่ช้อนเดียวลูกศิษย์คนหนึ่งก็นำข่าวนี้ไปกราบทูลสมเด็จพระจักรพรรดิพระจักรพรรดิทรงเป็นห่วงก็มีจดหมายมาถึงอิคิวบอกว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับพระอาจารย์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นทีจะสูญสลายพระอาจารย์อิคิวโปรดอย่าทิ้งพวกเราไปเลยโปรดอย่าลืมประเทศชาติจดหมายหรือว่าพระราชาทเรขาของพระจักรพรรดิทำให้อิคิวน้ำตาไหลอาบแก้มแล้วก็ตอบข้าราชบริพารไปว่าอาตมารู้สึกประทับใจในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระจักรพรรดิอาตมาจะปฏิบัติตามพระราชกระแสโปรดนำความกราบบังคมทูลด้วยอิคิวจึงกลับมาอยู่เมืองหลวงเมื่ออายุได้54ปีแล้วก็เข้าไปอยู่ที่กุฏิของวัดคาสุโรอันในมุมหนึ่งของวัดไดโทกุเพื่อสั่งสอนบรรดาสานุศิษย์ในระยะนี้ค่ะท่านอิคิวเนี่ยก็เลี้ยงนกกระจอกตัวหนึ่งซึ่งเชื่องมากแล้วก็เที่ยวติดตามอิคิวไปทุกคนทุกแห่งเหมือนลูกแต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกตัวนี้ก็ตายจากไปอิคิวสร้างหลุมฝังศพให้นกกระจอกแล้วก็รวบรวมสานุศิษย์มาทำพิธีสวดศพให้นกกระจอกเหมือนกับทำพิธีให้คนตาย
แล้วก็ตั้งชื่อให้นกกระจอกว่าทรงรินแปลว่าผู้รับใช้พระพุทธเจ้าผู้คนในเมืองหลวงที่ได้ยินแล้วก็รับรู้เรื่องนี้ก็พากันนับถือท่านอิคคิวมากขึ้นว่าแม้กระทั่งนกกระจอกท่านอิคคิวก็มีเมตตาให้อย่างเหลือล้นในระยะหลังท่านอิคคิวเนี่ยมีความคิดเห็นขัดแย้งกับโยโซผู้ปกครองวัดไดโทกุซึ่งจริงๆจะว่าไปท่านอิคคิวกับโยโซสิทธิผู้พี่ก็มีความคิดเห็นไม่ค่อยจะลงรอยกันมาแต่ไหนแต่ไรนะคะแม้กระทั่งในช่วงบั้นปลายก็ยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่เมื่อโยโซกำหนดให้พระหนุ่มชื่อชุนโปเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งเจ้าอาวาสอิคคิวก็คัดค้านโดยบอกว่าพระอาจารย์ใหญ่ไดโอผู้เป็นต้นตระกูลนิกายเซนของวัดไดโทกุได้สร้างวัดเมียวโชเป็นวัดแรกหลังจากร่ำเรียนที่ประเทศจีนวัดนี้ร้างอยู่แต่ไม่มีพระจากวัดไดโทกุไปดูแลเลยพวกเราไปฟื้นฟูวัดนี้กันดีกว่าอิคคิวก็พาบรรดาลูกศิษย์ไปยังหมู่บ้านทาคิงิตอนนั้นอิคคิวอายุได้63ปีแล้วค่ะวัดเมียวโชนี่เป็นวัดที่ถูกลืมแล้วก็ถูกเผาในสงครามล้มรัฐบาลเมื่อประมาณ100ปีก่อนหน้านี้ท่านอิคคิวกับลูกศิษย์ก็พยายามที่จะฟื้นฟูวัดขึ้นมาทำนุบำรุงรักษาต้นตำรับของนิกายเซนแห่งวัดไดโทกุให้คงอยู่สืบไปที่โบสถ์ของวัดเมียวโชที่ท่านอิคคิวได้บูรณะฟื้นฟูขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระอาจารย์ใหญ่ไดโอเอาไว้บูชาพระอาจารย์ใหญ่ไดโอเป็นอาจารย์ของไดโตผู้สร้างวัดไดโทกุอิคิวก็สร้างศาลาชูองอันเอาไว้ข้างๆวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ท่านไดโอปัจจุบันนี้เรียกว่าวัดอิคิวชูองอันก็คือมีชื่อเป็นอนุสรณ์ที่เตือนให้คิดถึงท่านอิคคิวด้วยนะคะทางด้านความขัดแย้งกับโยโซสิทธิผู้พี่หลังจากที่ท่านอิคคิวหลบมาฟื้นฟูวัดเมียวโชได้2ปีท่านโยโซก็ถึงแก่อสัญญกรรมในปีพุทธศักราช2001ทั้งคู่ไม่ยอมคืนดีกันจนถึงวาระสุดท้ายและหลังจากนั้น10ปีอิคคิวก็กลับเมืองหลวงบ่อยขึ้นอิคคิวอายุได้73ปีแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากเดินทางนักเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาท่านป่วยเป็นโรคไข้จับสั่นเมื่อเป็นโรคนี้ร่างกายก็จะหนาวสั่นไม่หยุดอย่างไรก็ตามค่ะความเจ็บป่วยนี้ท่านก็ไม่มีเวลาคำนึงถึงเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่อิคคิวหวาดเกรงขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2010สงครามอันยาวนานที่เรียกกันว่าจลาจลโอนินได้เกิดขึ้นด้วยความเกรงว่าสงครามเนี่ยอาจจะลามมาถึงวัดอิคคิวจึงพาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหนีออกจากเมืองหลวงไปยังชูองอันที่หมู่บ้านทาคิงิสาเหตุของกบฏโอนินนี่เกิดจากการแย่งชิงตำแหน่งทายาทของโชกุนหลังจากโชกุนลำดับที่7โยชิคัตสุถึงแก่กรรมเมื่ออายุเพียง10ปีก็ต้องใช้เวลาอีกถึง6ปีกว่าถึงจะได้โชกุนลำดับที่8ซึ่งก็อายุเพียงแค่14ปีนะคะคืออายุน้อยจนไม่สามารถจะพึ่งพาอะไรได้ขณะเดียวกันความขัดแย้งทางการเมืองก็รุนแรงขึ้นจึงเกิดการจลาจลทำให้เกิดการนองเลือดการสู้รบแม้กระทั่งวัดเคนนินที่อิคคิวเคยเรียนเขียนกลอนกับหลวงพ่อโบเทสุในสมัยที่ใช้สมณะนามว่าชูเคนวัดโฮโดวัดอังโคกุที่อิคคิวบวชเนนครั้งแรกหรือว่าวัดไดโทกุก็ถูกเผาวอดวายหมดเมืองหลวงในขณะนั้นกลายเป็นทุ่งราบที่เหลือเพียงตอตะโกสุดลูกหูลูกตาหมู่บ้านทาคิงิอยู่ห่างจากเมืองหลวงประมาณ5ลี้คำนวณเป็นกิโลเมตรก็ประมาณ20กิโลเห็นจะได้นะคะหมู่บ้านทาคิงิเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบแต่สงครามก็ลุกลามมาถึงหมู่บ้านแห่งนี้หลังจากอิคคิวหนีสงครามมาอยู่ที่นี่ได้เพียง2ปี
ในฤดูร้อนอิคิวก็ต้องหนีไปทางโอซาก้ากับลูกศิษย์ที่ชื่อโซชินแล้วก็โบคุโซโดยไปอยู่ที่ศาลาโซเซอันของวัดชินโตที่ชื่อซูมิโยชิวัดชินโตซูมิโยชิเป็นวัดใหญ่ที่บูชาทั้งเทพแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านอิคิวได้เขียนบทกวีเอาไว้ที่นี่ว่าเมื่อมาถึงที่นี่ก็รู้ว่าบ้านนี้มีทุกข์เหมือนทุกคนทุกแห่งแต่เมื่อสงบใจอาศัยอยู่ก็รู้ว่าอยู่สบายดีบ้านนี้มีทุกข์เป็นคำสอนที่หมายถึงโลกนี้มีแต่ความทุกข์ถึงจะหนีมาไกลจากหมู่บ้านทาคิงิก็มิใช่จะสบายใจได้แต่ถ้าทำจิตใจให้สงบก็อยู่สบายดีเหมือนดังชื่อของวัดชินโตซูมิโยชิซึ่งมีความหมายว่าอยู่สบายดีในปีรุ่งขึ้นค่ะเมื่ออิคิวเดินผ่านศาลาก็เห็นวณิพกหญิงตาบอดคนหนึ่งกำลังเคาะจังหวะกรองแล้วก็ร้องเพลงท่านอิคิวหยุดเดินทำท่าว่าจะจำหญิงคนนี้ได้โยมคือชินโจเคยมาหาอาตมาตอนที่อาตมาเพิ่งลี้ภัยไปอยู่ที่หมู่บ้านทาคังิใช่ไหมโอ้เสียงนี้คือท่านอิคิวหญิงชราไม่ใช่หญิงชรานะคะเป็นหญิงสาวอายุประมาณสัก30ปีเศษนะคะซึ่งตาบอดมองไม่เห็นแต่ก็จำอีคิวได้หญิงคนนี้ได้ชื่อว่าชินโจเคยไปหาอีคิวที่ชูองอันแล้วก็ขอร้องท่านอีคิวว่าได้โปรดรับฉันเป็นลูกศิษย์ด้วยเธอแต่ตอนนั้นอิคิวเนี่ยเพิ่งจะลี้ภัยมาจากเมืองหลวงไม่สามารถจะรับลูกศิษย์เพิ่มได้แล้วก็ชินโจเองเนี่ยก็เป็นหญิงตาบอดนะคะไปไหนมาไหนก็ต้องมีคนจูงมือให้ถึงแม้ว่าจริงๆท่านอิคิวจะรู้สึกสงสารแต่ก็จำต้องให้กลับไปคือไม่สามารถที่จะรับได้นะคะในสถานการณ์แบบนั้นด้วยทีนี้พอมาเจอกันอีกครั้งนึงชินโจก็บอกว่าฉันได้พบท่านอิคิวอีกครั้งก็เพราะความกรุณาของวัดซูมิโยชิอิคิวก็ตอบว่าจริงสินะโยมพูดถูกแล้วชีวิตการเดินทางคงลำบากมากมาด้วยกันเถอะอาจจะมาจะรับเป็นลูกศิษย์โอ้ท่านอิคิวก็ดึงมือของชินโจนะคะเหมือนกับว่าเป็นสัญญาณว่าโอเคเนี่ยจะรับเป็นลูกศิษย์แล้วชินโจได้รับฉายาว่าชินจิชะแปลว่าชินผู้รับใช้อันนี้ก็เป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาพอสมควรทีเดียวกว่าที่จะเป็นลูกศิษย์ของท่านอิคิวได้แต่การที่ไม่รับเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าไม่เมตตาคือเมตตาแต่ไม่สามารถจะรับได้พอถึงสถานการณ์ที่พอจะรับได้ท่านก็เมตตาแล้วก็รับหญิงตาบอดคนนี้เป็นลูกศิษย์ในฤดูใบไม้ร่วงค่ะสงครามเริ่มสงบลงบรรดาสานุศิษย์ก็แบกอิคิวขึ้นเสลี่ยงพากันกลับไปยังหมู่บ้านทาคิงิชาวบ้านก็ดีใจพากันมาต้อนรับอิคิวซึ่งจากไปถึง2ปีด้วยความยินดีปรีดาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่รู้ว่าท่านอิคิวกลับมาอยู่ที่ชูองอันก็พากันมาเยี่ยมมาจากเมืองหลวงก็มีจากเมืองรอบๆก็มีอิคิวก็ต้อนรับบรรดาแขกเรือที่มาหาด้วยน้ำชาพิธีชงชาในปัจจุบันนี้นี่เริ่มต้นมาจากวัดนิกายเซนนะคะวิธีการชงชาแล้วก็ดื่มน้ำชาที่อิคิวสอนไว้ได้รับการพัฒนาอย่างสมบูรณ์โดยเซโนริคิวปลายปีที่อิคิวกลับไปอยู่หมู่บ้านชาคิงิโชกุนขณะนั้นเนี่ยได้สละตำแหน่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายก็เพิ่งจะมีอายุได้เพียง9ปีเพราะฉะนั้นจึงกลายเป็นเพียงโชกุนไม้ประดับอีกครั้งหนึ่งการเมืองการปกครองอยู่ภายใต้การดูแลตามใจชอบของแม่โชกุนซึ่งชื่อว่าฮิโนโทมิโกะซึ่งท่านอิคิวเนี่ยก็ได้เขียนบทกลอนเอาไว้มากมายด้วยความโกรธโทมิโกะซึ่งไม่เคยเหลียวแลความทุกข์ยากของราษฎรจะเห็นได้ว่าชีวิตของท่านอิคิวเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการเมืองมาโดยตลอดนะคะคือท่านเนี่ยจะเป็นคนที่อยู่ข้างประชาชนผู้ทุกข์ยาก
แล้วก็ไม่เคยกอบโกยเรื่องของลาภยศสรรเสริญอันพึงมีพึงได้จากฝ่ายการเมืองแต่ตรงกันข้ามเมื่อใดก็ตามที่การเมืองไม่ยอมเหลียวแลประชาชนท่านอิ๊กคิวก็จะมีบทบาทมีปากเสียงด้วยวิธีการที่ท่านสามารถจะทำได้วันหนึ่งในเดือน2ของปีรุ่งขึ้นจูชูซึ่งเป็นลูกศิษย์ของโยโซจำได้นะคะศิษย์รุ่นพี่ของอิ๊กคิวเดินทางมาจากเมืองหลวงเพื่อพบกับอิ๊กคิวที่ชูองอันด้วยความเคารพเพราะว่าพระจักรพรรดิโคสุชิมิคาโดทรงบัญชาให้มาจูชูบอกว่าได้โปรดเข้าไปเป็นเจ้าอาวาสของวัดไดโทกุด้วยเถอะมีแต่ท่านเท่านั้นที่จะฟื้นฟูวัดไดโทกุซึ่งถูกเผาทิ้งร้างไว้ได้สมเด็จพระจักรพรรดิทรงมีพระราชประสงค์อย่างแรงกล้าและพระราชทานจีวรสีม่วงมาด้วยขอรับจีวรสีม่วงนั้นเป็นจีวรสำหรับพระเถระทั้งสุดที่สมเด็จพระจักรพรรดิพระราชทานให้เท่านั้นค่ะคือใครก็ตามที่จะสามารถสวมใส่จีวรสีม่วงได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระจักรพรรดิไม่ใช่จีวรที่จะสวมใส่ได้โดยทั่วไปนะคะคือพิเศษมากๆท่านอีคิวก็บอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีพระราชประสงค์เช่นนี้แต่อาตมาก็อายุกว่า80ปีแล้วเหลือเวลาอีกไม่นานนักหากทรงยินยอมให้เป็นเจ้าอาวาสแต่ในนามแล้วก็อาตมาจะทำตามพระราชประสงค์อิคิวตอบเช่นนั้นและได้รับความยินยอมการฟื้นฟูวัดไดโทกุต้องใช้เงินจำนวนมากมายมหาศาลอิคิวยังคงอยู่ที่ชูองอันแล้วก็เขียนจดหมายให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากช่วยงานนี้ความตั้งใจจริงของอิคิวในการที่จะฟื้นฟูวัดไดโทกุก็ทำให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายช่วยกันทำงานอย่างแข็งขันจนกระทั่งสามารถสร้างโบสถ์ศาลาส่วนใหญ่ของวัดไดโทกุได้สำเร็จหลังจากทำงานใหญ่จนสำเร็จอิคิวก็ล้มป่วยลงในเดือน11ปีพุทธศักราช2024ด้วยโรคไข้จับสันที่เคยเล่นงานท่านเสมอมาแม้ว่าจะมีการดูแลรักษาท่านอย่างสุดฝีมือแต่ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอิคคิวเรียกลูกศิษย์มาข้างหมอนทีละคนทีละคนแล้วก็ขอร้องโซชินลูกศิษย์คนหนึ่งว่าถ้าอาตมาตายจากไปก็ไม่ต้องทำอะไรเป็นพิเศษขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมตามปกติแล้วก็ขอร้องศิษย์อีกคนหนึ่งว่ามีสองเรื่องที่จะขอร้องเจ้าเรื่องหนึ่งขอให้เจ้าสร้างรูปของอาตมาไว้ในชูองอันนี้อีกเรื่องหนึ่งช่วยเขียนบันทึกไว้ด้วยว่าอาตมาได้ทำอะไรเมื่อไหร่หลังจากนั้นไม่นานอิคิวก็สิ้นลมหายใจอย่างสงบในวันที่21เดือน11สิริมายุได้88หลังจากอิคิวจากไปได้10ปีบรรดาสานุศิษย์ก็สร้างศาลาชินจุอันเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่อิคิวไว้ในวัดไดโทกุทุกปีที่ศาลาชินจุอันนี้จะมีพิธีดื่มน้ำชาจากถ้วยชาใบใหญ่ขนาดคนแบกนับเป็นพิธีชงชาที่แปลกเพื่อระลึกถึงพระอาจารย์อิคิวห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องสมุดหลังใหม่ในช่วงนี้มีภาคบันทึกประวัติศาสตร์นะคะจากหนังสืออิคิวซังตัวจริงภาคนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตที่เขียนในรูปแบบของนวนิยายขนาดสั้นของท่านอิคิวซังแล้วเนี่ยผู้เขียนก็ได้รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหลายหัวข้อที่น่าสนใจค่ะอย่างเช่นอิคิวเป็นคนอย่างไรก็มีคำอธิบายว่าคือเป็นการสรุปนะคะว่าอิคิวเป็นพระนิกายเซนแสวงหาคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างเข้มงวดกับตัวเองท่านเกิดเมื่อวันที่1เดือน1ปีพุทธศักราช1937ที่เมืองเกียวโตแม่เป็นธิดาของขุนนางพ่อกล่าวกันว่าเป็นพระจักรพรรดิ
และเมื่ออายุ6ปีก็เข้าไปอยู่ในวัดเริ่มปฏิบัติธรรมฉลาดเฉลียวตั้งแต่เด็กมีชื่อเสียงด้านชาวปัญญาไม่สนใจตำแหน่งหรือว่าเกียรติยศชื่อเสียงแสวงหาหนทางสู่นิกายเซนอันบริสุทธิ์ท่านมีอายุยืนถึง88ปีแนวคิดอุดมการณ์ของท่านอิคคิวก็คือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายโดยไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ของสังคมใช้ชีวิตตามความคิดของตัวเองแล้วก็มีการไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอิคคิวนะคะเพราะว่าชีวิตของท่านอิคคิวนั้นก็ยังมีข้อสงสัยอยู่หลายประการอย่างเช่นท่านแม่ของอิคคิวเคยเป็นคนโปรดของพระจักรพรรดิจริงหรือโอคุโระคือแม่นมและเพื่อนเล่นของอิคคิวท่านพ่อของอิคคิวคือพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจริงหรือไม่ก็มีข้อมูลจากประวัติศาสตร์ดังนี้นะคะอย่างข้อแรกที่บอกว่าท่านแม่ของอิคคิวเคยเป็นคนโปรดของพระจักรพรรดิจริงหรือมีข้อมูลบอกว่าท่านแม่ของอิคคิวคือเจ้าจอมอิโยะเป็นธิดาของขุนนางเจ้าจอมอิโยะเคยปรนนิบัติพระจักรพรรดิและตั้งครรภ์และกล่าวกันว่าบุตรในครรภ์ก็คืออิคิวทีนี้สมัยนั้นราชวงศ์แบ่งแยกเป็นฝ่ายเหนือฝ่ายใต้แล้วก็ต่อสู้กันจนกระทั่งในที่สุดจึงรวมกันได้พระจักรพรรดิโกโคมัตสุทรงเป็นราชวงศ์ฝ่ายเหนือแต่ว่าเจ้าจอมอิโยะท่านแม่ของอิคิวเนี่ยเป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายใต้แล้วก็มีผู้กล่าวหาว่าเจ้าจอมอิโยะแอบพกมีดเอาไว้ในอกเพื่อจะลอบปรงพระชนพระจักรพรรดิเจ้าจอมอิโยะจึงแยกจากพระจักรพรรดิแล้วก็มาคลอดอิคคิวที่หมู่บ้านเล็กๆในชนบทตามลำพังอันนี้เป็นข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะคะที่พูดถึงท่านแม่ของท่านอิคคิวท่านแม่เนี่ยอยู่กับโอคุโระซึ่งเป็นแม่นมเป็นคนรับใช้แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นของอิคคิวด้วยมีข้อมูลประกอบบอกว่าเมื่อเจ้าจอมอิโยะตั้งครรภ์กับพระจักรพรรดิพระองค์คงจะไม่ทรงละเลยคือจริงๆเจ้าจอมอิโยะเนี่ยเป็นเจ้าจอมคนโปรดนะคะแต่ว่าด้วยเหตุผลทางการเมืองก็เลยจำต้องให้เจ้าจอมอิโยะแยกตัวมาอยู่ที่ชนบทเพื่อความปลอดภัยของเจ้าจอมแล้วก็ลูกในขณะที่พระจักรพรรดิเองก็ส่งคือพยายามที่จะคุ้มครองเจ้าจอมอิโยะเท่าที่สามารถจะทำได้แล้วก็ให้โอคุโระซึ่งเป็นนางกำนันเนี่ยไปอยู่กับท่านแม่ของอิคิวนางกำนันคนนี้เข้าใจว่าเป็นคนที่มีการศึกษาดีแล้วก็เป็นแม่นมที่คอยเลี้ยงดูอิคิวและเนื่องจากว่านางเป็นคนที่มีผิวคล้ำอิคิวจึงตั้งชื่อเล่นว่าโอคุโระโอคิโระเนี่ยนอกจากจะเป็นแม่นมแล้วนะคะก็ยังเป็นเพื่อนเล่นตอนเด็กๆของท่านอิคิวด้วยคำถามอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นเขาสงสัยก็คือท่านพ่อออกของอิคิวคือพระจักรพรรดิโกโคมัตสุจริงหรือก็มีบันทึกของผู้ที่เรียนวิชาเซนจากลูกศิษย์ของอิคิวเขียนเอาไว้บอกว่าอิคิวคือลูกของพระจักรพรรดิโกโคมัตสุแต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรตัวอิคคิวเองคงไม่กุเรื่องโกหกขึ้นมาเองแน่นอนนะคะหรือสันนิษฐานกันว่าอาจจะเป็นเรื่องที่บรรดาลูกศิษย์แต่งขึ้นมาเพื่อให้อิคคิวที่พวกตนนับถือดูน่าเคารพยิ่งขึ้นก็ได้คือเหมือนกับยังไม่แน่ใจไม่แน่นอนอย่างนั้นมั้งคะว่าจริงๆเนี่ยท่านเป็นลูกของพระจักรพรรดิจริงๆหรือเป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นมาในหนังสือเล่มนี้ก็เลยทิ้งเป็นคำถามว่าท่านผู้อ่านคิดว่าอย่างไรคือถ้าเกิดว่าท่านพ่อของอิคคิวยังคงไม่แน่ชัดว่าเป็นจักรพรรดิโกโคมัตสุจริงหรือไม่ท่านแม่ของอิคคิวนี่ก็อาจจะเป็นปริศนาด้วยบางส่วนนะคะคือเรื่องราวในอดีตทางประวัติศาสตร์นั้นก็มักจะมีข้อชวนสงสัยได้หลายประการเพราะว่าผู้ที่รู้จริงในยุคนั้นต่างก็ไม่อยู่กันหมดแล้วนะคะเรื่องใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วผ่านไปขนาดบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นชั่วระยะเวลาไม่นานเพียงแค่ไม่กี่วันเราก็อาจจะไม่สามารถค้นหาความจริงได้ทั้งหมดจริงไหมคะเหมือนอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีก็เถียงกันแทบเป็นแทบตายสรุปไม่ได้ว่าใครทำใครไม่ทำนับภาษาอะไรกับเรื่องทางประวัติศาสตร์นะคะ
ซึ่งผ่านไปแล้วหลายร้อยปีเพราะฉะนั้นการที่ไม่สามารถจะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้มีเพียงการสันนิษฐานตามข้อมูลที่ปรากฏจึงเป็นเรื่องปกติในการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์แต่ว่าโดยทั่วไปกรณีของท่านอิคคิวเนี่ยดูเหมือนจะเชื่อกันเช่นนั้นนะคะเป็นความเชื่อที่ค่อนข้างมีน้ำหนักแต่ขณะเดียวกันก็คงไม่สามารถจะฟันธงตรงไปได้ 100% เป็นความเชื่อที่ว่าท่านพ่อของอิคคิวเนี่ยคือพระจักรพรรดิแล้วท่านแม่ก็คือเจ้าจอมคนโปรดแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองเพราะว่าท่านแม่เป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายใต้ในขณะที่ท่านพ่อเนี่ยเป็นคนของราชวงศ์ฝ่ายเหนืออันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่รับรู้กันโดยทั่วไปนะคะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท่านอิคคิวซังค่ะอ่านหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจากเรื่องราวชีวิตของอิคคิวซังตัวจริงแล้วสิ่งหนึ่งที่จะได้เป็นผลพลอยได้ก็คือความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาแล้วก็นิกายเซนค่ะในภาคประวัติศาสตร์ของเล่มนี้ก็มีการให้ความรู้ให้ข้อมูลว่านิกายเซนคืออะไรคือในญี่ปุ่นจะมีวัดพุทธอยู่มากมายแล้วก็เป็นวัดพุทธนิกายเซนก็มีการไล่เรียงนะคะไล่เรียงตั้งแต่จุดกำเนิดของพุทธศาสนาคือเป็นหนังสือที่ให้เด็กๆอ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเขียนประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาแบบง่ายๆว่าประมาณศตวรรษที่5ก่อนคริสต์ศักราชมีเจ้าชายองค์หนึ่งแห่งสากยะวงศ์ทรงพระนามว่าโคตมะสิทธัตถะเจ้าชายทรงมีชีวิตอย่างสมบูรณ์พูนสุขทุกประการแต่มีพระประสงค์จะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์จึงเสด็จออกผนวดเมื่อพระชนมายุ29พรรษาและหลังจากทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ35พรรษาทรงเทศนาสั่งสอนว่าคนเราทุกคนนั้นมีความเสมอภาคหากเราสามารถละทิ้งความหลงผิดในใจไปได้เราก็สามารถจะหลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกนี้และเผยแผ่พุทธศาสนาออกไปอันนี้คือข้อมูลสั้นๆที่ผู้เขียนอธิบายให้กับผู้อ่านซึ่งก็น่าจะเป็นเด็กๆแล้วก็เยาวชนชาวญี่ปุ่นได้รู้จักกับที่มาของพุทธศาสนาและหลังจากนั้นนะคะก็มีการเชื่อมโยงว่าจากอินเดียพุทธศาสนาเข้าสู่ญี่ปุ่นได้อย่างไรหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระพุทธศาสนาก็ได้แพร่หลายไปสู่ประเทศต่างๆอย่างเช่นจีนแล้วก็เกิดนิกายต่างๆมากมายแล้วก็แพร่เข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านประเทศเกาหลีมาพร้อมกับพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกประมาณคริสต์ศตวรรษที่6ต่อจากนั้นก็มีพระสงฆ์จำนวนมากข้ามไปศึกษาพุทธศาสนาที่ประเทศจีนจนถึงสมัยเฮอันตอนต้นพุทธศาสนานิกายเทนไดและนิกายชินกองก็ได้เข้ามาแพร่หลายโดยเฉพาะในหมู่ขุนนางเมื่อถึงสมัยคามากุระเกิดพุทธศาสนานิกายใหม่คือนิกายโจโดชินและนิกายนิชิเรนก็แพร่หลายเข้าไปในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วยคำสอนง่ายๆนิกายเซนก็เข้ามาในสมัยคามากุระและก็แพร่หลายมากในหมู่ขุนศึกซามูไรถามว่านิกายเซนคืออะไรนิกายรินไซที่อิคคิวนับถือนั้นมีพระเถระชื่อว่าเอไซเป็นผู้นำเข้ามาเผยแผ่จากประเทศจีนตั้งแต่ปีพุทธศักราช1730นิกายเซนอีกแขนงหนึ่งชื่อนิกายไซโตพระเถระชื่อว่าโดเกนเป็นผู้นำมาเผยแผ่หลังจากนิกายรินไซประมาณ30ปีทั้งสองนิกายมุ่งการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มงวดด้วยวิธีการนั่งสมาธิเพื่อเข้าถึงหัวใจของคำสอนของพระพุทธและบรรลุได้ด้วยพลังของตนเองนิกายเซนเป็นนิกายที่เข้มงวดมากก็จริงอยู่แต่เนื่องจากนิกายรินไซเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์จากบรรดาซามูไรซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจมาตั้งแต่สมัยคามากุระแล้วก็สมัยมูโรมาชิก็เลยมีพระบางรูปนะคะที่ไขว้เขวออกนอกลู่นอกทางไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจแล้วก็ยึดติดกับเงินทองในขณะที่ท่านอิคคิวเนี่ยรังเกียจสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็พยายามที่จะปฏิเสธคือท่านเป็นพระที่ชัดเจนแล้วก็มีเป้าหมายที่เรียกว่า
เป็นตัวของตัวเองมากในการที่จะไม่ยึดติดแล้วก็ไม่ข้องแวะกับลาภยศสรรเสริญในทางโลกเลยแม้ว่าท่านจะมีโอกาสมากก็ตามในการที่จะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าลาภยศต่างๆท่านอิคคิวจะรังเกียจพระภิกษุที่ภายนอกดูหรูหราแต่ว่าภายในใจนั้นว่างเปล่าท่านรังเกียจพระภิกษุที่ในใจคิดถึงแต่เพียงการก้าวสู่ตำแหน่งสูงแล้วก็ปกป้องวัดของตนเท่านั้นท่านรังเกียจพระภิกษุที่พยายามตักตัวเงินทองทุกวิถีทางยอมขายแม้กระทั่งคำตอบของปริศนาธรรมท่านรังเกียจพระภิกษุที่เอาแต่ประจบประแจงเศรษฐีแล้วก็ขุนนางชั้นสูงเกียจคร้านไม่ยอมปฏิบัติมัวแต่ตกแต่งประดับประดากุฏิอยู่อย่างฟุ่มเฟือยชอบเที่ยวเล่นเป็นประจำแล้วก็ชอบแสวงหาเงินทองพระภิกษุที่มีลักษณะเหล่านี้ท่านอิคคิวบอกว่าไม่ใช่พระคุณฟังอาจจะอยากรู้ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีรูปภาพของท่านอิคคิวที่เขียนมาจากตัวตนจริงๆของท่านหรือไม่มีนะคะคือมีสิ่งที่หลงเหลืออยู่แล้วก็มีสถานที่ที่ท่านอิคคิวเคยไปคือสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็อย่างเช่นภาพวาดของท่านอิคคิวปัจจุบันนี้เก็บรักษาเอาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนฐานแห่งชาติโตเกียวค่ะถือเป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมทีเดียวถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปพิพิธภัณฑ์โตเกียวนะคะลองไปเดินหาดูค่ะจะเป็นภาพวาดของพระภิกษุที่ผมยุ่งๆเล็กน้อยนะคะเป็นภาพวาดฝีมือลูกศิษย์ของท่านอิคคิวเองชื่อว่าบกใสเป็นพระที่หางคิ้วตกหนวดรกไร้ระเบียบทำหน้าเหมือนไม่รู้เรื่องสมลักษณะของอิคคิวคือท่านอิคคิวเนี่ยเป็นพระที่ขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยจะสนใจในรูปลักษณ์หรือว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวของตนเองนักเป็นภาพวาดที่ได้อารมณ์มากๆเลยนะคะคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าโอ้ท่านอิคคิวนี่เป็นคนอย่างไรคือท่าทางเป็นคนที่ไม่ยี่หร่าต่อภาพลักษณ์ภายนอกที่ปรากฏอีกภาพหนึ่งค่ะภาพนี้สวยมากนะคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพวาดตอนที่ท่านอิคคิวเป็นหนุ่มชื่อภาพอิคคิวถือดาบแดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินาราก็เป็นภาพวาดฝีมือลูกศิษย์ของท่านอิคคิวเช่นเดียวกันค่ะโดยวาดจากเรื่องเล่าของอิคคิวที่ว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเดินไปในเมืองซากไกโดยเสียบดาบแดงเอาไว้ตรงสะโพกเมื่อมีคนสงสัยท่านก็ชักดาบออกจากฝักปรากฏว่าดาบเป็นดาบไม้แล้วท่านก็พูดว่าพระปลอมสมัยนี้ก็เหมือนกับดาบนี่แหละดูภายนอกก็ดีแต่ข้างในใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็เป็นปริศนาธรรมทิ้งไว้ให้คิดสั้นๆแบบนิกายเซนล่ะค่ะอีกภาพหนึ่งนะคะเป็นภาพของท่านอิคคิวแล้วก็ชินโจชินโจที่ว่านี้ก็คือหญิงตาบอดที่ขอเป็นลูกศิษย์ของท่านอิคคิวแล้วท่านก็รับเป็นลูกศิษย์ในภายหลังภาพนี้เก็บรักษาที่หอศิลป์มาซากิค่ะมีคำบรรยายบอกว่าเป็นภาพที่ไม่ธรรมดาเพราะเป็นภาพของอิคคิวคู่กับชินโจหญิงตาบอดที่อยู่กับอิคคิวเหมือนสามีภรรยาสีหน้าอ่อนโยนของอิคคิวแสดงถึงความรักที่มีต่อชินโจไม่แน่ใจนะคะว่าพระในสมัยนั้นเนี่ยสามารถที่จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้หญิงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างพระญี่ปุ่นในปัจจุบันเนี่ย ก็เกือบจะเหมือนคนธรรมดานะคะคือมีหน้าที่ในการทำพิธีกรรมแล้วก็มีครอบครัวได้แต่ว่าภาพนี้ที่บอกว่าท่านมีสีหน้าแสดงความเมตตาต่อชินโจเนี่ยอันนี้ไม่แน่ใจในเบื้องหลังนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ชินโจเนี่ยก็มีตัวตนจริงว่าเป็นหญิงตาบอดที่พยายามจะขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของท่านและท่านก็รับเอาไว้ในที่สุด
นอกเหนือจากภาพเขียนประมาณสัก 3-4 ภาพของท่านอิคคิวก็ยังมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับท่านอิคคิวค่ะอย่างเช่นวัดไดโทกุที่อิคคิวได้เป็นเจ้าอาวาสตอนอายุได้81ปีวัดนี้เป็นวัดใหญ่นะคะเป็นวัดที่ถูกเผาระหว่างสงครามและท่านอิคคิวก็ได้พยายามสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็มีวัดชูองอันวัดสุดท้ายของท่านอิคคิวซึ่งสร้างขึ้นที่หมู่บ้านทาคางิเมื่อท่านอายุได้63วัดนี้เนี่ยได้ชื่อว่าวัดอิคคิวค่ะเพราะว่าท่านอิคคิวหลบสงครามจราจลโอนินแล้วก็ใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างสงบสุขและสมถะที่นี่โดยมีลูกศิษย์3คนคอยดูแลแล้วก็อยู่ร่วมกับหญิงตาบอดที่ชื่อว่าชินโจด้วยนะคะที่วัดชูองอันนี้เนี่ยอิคคิวใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานมีทั้งครูชงชาแล้วก็นักแสดงละครร่วมในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยแล้วก็มีกุฏิโคคิวอันซึ่งอยู่ในวัดชูองอันเป็นกุฏิเล็กๆนะคะที่อิคคิวอาศัยอยู่และนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลที่น่าสนใจนะคะจากหนังสืออิคคิวซังตัวจริงที่ห้องสมุดหลังใหม่หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังในหลายๆตอนที่ผ่านมาและคืนนี้ก็ถือได้ว่าคุณคงจะได้รับความรื่นรมจากการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้ไปพอสมควรนะคะห้องสมุดหลังใหม่เปิดทำการทุกคืนไม่เว้นวันหยุดค่ะจันทร์ถึงศุกร์มีเรื่องเล่าทั้งเรื่องไทยแล้วก็เรื่องต่างประเทศเสาร์อาทิตย์จะเป็นช่วงพิเศษวันเสาร์เป็นการสนทนากับผู้คนในหลากหลายอาชีพหลากหลายวงการเกี่ยวกับเรื่องการอ่านวันอาทิตย์จะมีเรื่องสั้นแล้วก็มีประเด็นให้เราได้ขบคิดแล้วก็ถกเถียงกันแลกเปลี่ยนกันนี่คือทั้งหมดนะคะของการให้บริการของห้องสมุดหลังใหม่ห้องสมุดที่คุณสามารถจะรับฟังได้คืนละ1ชั่วโมงค่ะช่วงเวลาจาก 5 ทุ่มสำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีกกับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง